้ไงสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้ขออภัยยังไม่ได้แชร์อะไรสักที่เลยนะคะเดี๋ยวยังไงดีพ่อปองก็ยังไม่เห็นอยู่ในแฟนเพจด้วยนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะคุณผู้ชมปอมยังไม่เห็นในแฟนเพจปอมเลยอ่ะยังไงดีล่ะไปไม่ถูกเลยจริงๆวันนี้แปลกๆไม่บอกกันก่อนเลยอ่ะวันนี้เข้าสู่วันจันทร์18มิถุนายนนะคะ2561นะคะขออภัยจริงๆค่ะคุณผู้ชมคะอ่ะเพิ่งมาเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะคะคุณผู้ชมแป๊บนึงนะคะขอปอมแชร์ก่อนยังเข้าไม่ได้เลยค่ะไม่มีอินเทอร์เน็ตคอนเน็กชันแล้วโอ้เดี๋ยวก่อนนะทำไม่ได้อ่ะคือปกติเนี่ยเขาจะต้องให้ปอมแชร์ก่อนนะคะแล้ววันนี้อยู่ๆก็เข้ารายการเลยงงเลยไม่ได้บอกกันก่อนเลยแป๊บนึงนะคะคุณผู้ชมขออภัยจริงๆเลยสำหรับเช้านี้คือปอมต้องแชร์หลายที่มากไงอ่ะโอเคยังเหลืออีกที่หนึ่งยังเข้าไม่ได้อ่ะก็วันนี้เข้าสู่วันจันทร์เนาะแล้วก็จะบอกว่ามีหลากหลายประเด็นที่ต้องติดตามแล้วก็มันน่าจะทำให้วันนี้เนี่ยแดงเถือกกันเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมมาดูตลาดหุ้นเลยไปไม่ถูกจริงๆเนี่ยงงสมาธิแตกกระเซิงเลยSet Index เมื่อวันศุกร์นะคะคุณผู้ชมที่ปิดที่ 1,704.82 จุดนะคะเป็นการปรับตัวย่อลงไปในประมาณ5จุดด้วยกันนะคะก็ประเด็นต่างๆเนี่ยทราบกันอยู่แล้วล่ะเป็นเรื่องของความกังวลนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสงครามการค้านะคะที่ตอนนี้เนี่ยเริ่มมีความรุนแรงมากขึ้นนะคะทั้งสหรัฐกับจีนจีนกับสหรัฐนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยสหรัฐก็มีการประกาศเก็บภาษีนำเข้าจีนเนี่ย 25% วงเงินเนี่ยมูลค่าเนี่ย 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะแล้วก็จะมีการประกาศข้อจำกัดการลงทุนในเรื่องของเทคโนโลยีจากจีนอีกด้วยนะคะวันที่30มิถุนายนนี้นะคะซึ่งจีนเองเนี่ยล่าสุดนะคะก็ออกมาตรการตอบโต้ในเรื่องของการเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากสหรัฐด้วย 25% อ้าวตาต่อตาฟันต่อฟันนะคะ659รายการสินค้านำเข้าจากสหรัฐนะคะมูลค่าเนี่ย 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่ากันเป๊ะเลยนะคะก็เพราะฉะนั้นเดี๋ยวดูกันต่อตอนนี้รู้สึกว่าจะเป็นเรื่องที่น่าจับตาดูกันทีเดียวแล้วก็เป็นประเด็นที่กดดันนะคะในส่วนของตลาดหุ้นทั่วโลกกันด้วยนะคะโดยตลาดหุ้นไทยเมื่อวันศุกร์เนี่ยปิดนะอย่างที่บอกไปแล้ว 1,704.82 จุดร่วงต่อเนื่อง 1, 2, 3, 4วันทำการเลยนะคะก็ร่วงลงไป 5.04 จุดด้วยกันเนาะทีนี้ย้ำช่องทางการรับชมกันอีกครั้งนึงค่ะคุณผู้ชมค่ะไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจที่คุณผู้ชมรับชมอยู่ตอนนี้นะคะทั้ง Channel 8 Thailand นะคะแล้วก็ Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะมีในส่วนของทางด้าน YouTube นะคะก็เสิร์ชได้เลยนะคะ Channel 8 Thailand นะคะมีเว็บไซต์ www.channel8thailand.com นะคะมีแอปพลิเคชันนะคะก็ไปดาวน์โหลดได้เลยทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะก็ Channel 8จะปรากฏสัญลักษณ์เลข8เป็นสีชมพูสีม่วงนะคะมี Twitter ด้วยนะคะ Twitter ก็ CH8 Thailand แต่เช้านี้ยังไม่เห็นเลยนะไม่เป็นไรนะคะก็ CH8 Thailand นะคะคุณผู้ชมสามารถรับชมได้มีอุปกรณ์ Roku TV ทุกรุ่นนะคะก็เป็นตัว USB เสียบเข้ากับที่หน้าจอช่อง HDMI นะคะคุณผู้ชมก็สามารถรับชมทีวีได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกนะคะไม่ต้องใช้ช่างไม่ต้องพึ่งจานนะคะใช้อินเทอร์เน็ตอย่างเดียวนะคะก็เป็นตัว USB นี่แหละค่ะเนาะนั่นก็เป็นช่องทางการรับชมต่างๆนะคะคุณผู้ชมค่ะที่สามารถรับชมได้ทีนี้มาดูภาพของในส่วนของตลาดหุ้นในต่างประเทศกันเนาะไล่กันมาตั้งแต่ฝั่งของสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งที่เห็นกันอยู่เนี่ยแดงเถือกท่วนหน้าเลยนะคะคุณผู้ชมคะดาวโจนส์นะคะติดลบไป 0.34% S&P 500ติดลบไป 0.11% Nasdaq ติดลบไป 0.19% ด้วยกันนะคะ
ก็อย่างที่เห็นอยู่นี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นผลมาจากเรื่องของสงครามการค้าที่เกิดขึ้นณตอนนี้ตอบโต้กันไปมาระหว่างจีนกับสหรัฐแล้วก็สหรัฐกับจีนนะคะมาดูกันต่อค่ะคุณผู้ชมค่ะทางด้านของภูมิภาคเอเชียเช้าวันนี้เนาะนิเคอิญี่ปุ่นนะคะติดลบไป 0.82% เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนนี่ยังไม่เปิดนะวันนี้รู้สึกจะปิดตลาดนะคะอันนี้เป็นภาพของเมื่อวันศุกร์ก็ติดลบไปแล้วในภาพวันศุกร์เนาะหางเซ็งฮ่องกงก็ยังไม่เปิดแล้วเราจีนเขาปิดกันอยู่นะคะคุณผู้ชมเวทไต้หวันก็ปิดนะนี่เป็นภาพของตลาดหุ้นจีนปิดกันหมดเลยนะฝั่งของจีนนะคะเป็นเทศกาลของเขานะคอสปี้เกาหลีใต้นะคะติดลบไป 0.83% ฟิลิปปินส์ติดลบไป 2.25% โหติดลบกันหนักมากเลยนะ 2% แล้วนะสเตรทไทม์สิงคโปร์ติดลบไป 1.43% ด้วยกันนะคะทีนี้มาดูน้ำมันดีกว่าน้ำมันดิบในตลาดโลกนะคะก็ย่อลงมาแรงเลยเนาะเพราะว่ามันจะมีการประชุมโอเปกเนี่ยนอนโอเปกด้วยนะคะ22มิถุนายนหารือร่วมกันก็คาดว่าน่าจะมีการปรับเพดานการผลิตเพิ่มขึ้นนะคะสำหรับการประชุมครั้งนี้ทองคำก็ลงแรงค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อวันศุกร์นั้นปิดไปที่ $1,278.50 ต่อทรอยออนซ์นะคะแล้วก็ค่าเงินบาทนี่ยิ่งอ่อนไปกันใหญ่เลยนะคะ32.73 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐสำหรับค่าเงินบาทเนาะตลาดหุ้นไทยเนี่ยวันนี้มาดูรับอีกประเด็นหนึ่งด้วยนะคะเกี่ยวกับในส่วนของฝั่งกลุ่มสื่อสารเพราะว่ารู้สึกว่าทุกคนร่วมมือร่วมใจกันไม่ประมูลคลื่นนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวก็ต้องมาดูกันนะคลื่น 1,800 นี่ไม่ประมูลกันละนะแล้วจะยังไงต่อทั้ง Advanced Dtacรวมไปถึง True นะคะออกเสียงเดียวกันเลยนะคะทางกสทช.บอกว่าเดี๋ยวจะมีการหารือกับทางด้านคสช.หาว่าจะทำยังไงนะคะไม่มีใครเอาคลื่นเลยเพราะว่าทุกคนบอกว่าคลื่นเพียงพอกันหมดแล้วนะคะก็ยังไงเดี๋ยวต้องติดตามกันด้วยสำหรับประเด็นนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาติดต่อกับนักวิเคราะห์กันนะคะวันนี้เนี่ยเช่นเคยนะคะเป็นประจำทุกวันจันทร์กับทางด้านของ KTBST นะคะแต่วันนี้จะเป็นทางด้านของคุณวิศกรคีรีวันนะคะซึ่งเป็นผู้จัดการนักวิเคราะห์และกลยุทธ์การลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยนะคะคุณวิศกรสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะพร้อมครับแล้วก็สวัสดีนักลงทุนทุกท่านด้วยค่ะวันนี้แหมมีประเด็นที่ต้องติดตามอย่างต่อเนื่องเลยนะคะโดยเฉพาะในต่างประเทศก็โอ้โหแดงเถือกกันมาเลยทีเดียวเนาะโดยเฉพาะเรื่องของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนจีนกับสหรัฐตอบโต้กันไปมานะคะเมืองไทยเราเองก็มีเรื่องของการที่ทั้ง3ค่ายของมือถือเนี่ยไม่ร่วมประมูลไม่ร่วมประมูลอีกนะคะอ่ะวันนี้ขอเจาะที่ต่างประเทศก่อนเริ่มต้นที่ต่างประเทศก่อนนะคะประเมินสถานการณ์กันยังไงเพราะว่าเห็นเอเชียจริงๆวันนี้รู้สึกจีนก็ปิดด้วยใช่ไหมคะแต่ว่าประเทศอื่นๆที่เปิดมานี่ก็ลบกันไปอย่างฟิลิปปินส์ก็ 2% Straight Time สิงคโปร์ก็ติดลบไปประมาณ 1% เศษๆด้วยนะคะประเมินสถานการณ์ตรงนี้ยังไงกันต่อคะครับก็คือจริงๆเนี่ยอาทิตย์นี้ต้องเรียนว่ามันมีประเด็นหลักๆใน2เรื่องนะฮะคือเรื่องเทรดวอร์ที่คุณปอมได้พูดไปแล้วนะครับทีนี้เนี่ยแล้วก็อีกเรื่องนึงคือสิ้นอาทิตย์เราจะมีทั้งโอเปกนะครับประชุมโอเปกกันประมาณวันที่22นะครับเอาเรื่องของเทรดวอร์ก่อนนะครับเทรดวอร์เนี่ยจริงๆแล้วใน50 ล้านที่ออกมานะฮะที่เขาจะเก็บทางจีนเนี่ยต้องเรียนว่าต่ำกว่าที่คุณทําเคยประกาศว่าจะเก็บที่$200 บิลเลียนถ้าจำมันได้นะจาก200เหลือ50เนี่ยก็ถือว่าน้อยนะครับแต่ว่าในแง่ที่มันคอนเซิร์นในที่หนึ่งคือเรื่องของรายการนะครับสินค้าที่เขาเก็บเนี่ยเขายกระดับเป็นประมาณ1,300จาก1,300เหลือ1,001นะครับซึ่งถือว่ามันค่อนข้างเยอะมากนะเริ่มวันที่6เดือนหน้านะครับคำถามคือมันกระทบ GDP เยอะไหมพูดในเรื่องของตัวเลขก่อนนะคิดว่ากระทบไม่เยอะนะครับ50 บิลเลียนนี่ถือว่าเล็กน้อยมากแต่ว่าที่มันจะแย่เนี่ยก็คือ sentiment นะครับเพราะว่าจีนเนี่ยก็ตอบกลับมาเหมือนกันบอกว่าเขาจะขึ้นภาษีประมาณ 25% นะฮะในสินค้าประมาณสัก660รายการนะครับซึ่งรวมไปถึงรถยนต์ในสหรัฐแต่ว่าในรายละเอียดดีเทลเนี่ยยังไม่ออกมานะครับคือเราจะสเต็ปอย่างที่เคยได้เรียนไปก็คือสหรัฐจะประกาศก่อนนะครับแล้วก็เอาเข้าคองเกรสอะไรก็ว่ากันไปนะฮะส่วนจีนก็จะออกมาตอบโต้และจีนถึงค่อยประกาศอีกทีนะครับว่าเขาจะเก็บจริงๆเท่าไหร่เก็บเมื่อไหร่ซึ่งตัวนี้เนี่ยคิดว่าตลาดเซลล์ออฟเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลนะครับแต่ว่าต้องเรียนว่าไอ้ตัวเลขเงินไอ้ตัวเลขที่มันเก็บมาตรงนี้เนี่ยจะกระทบ GDP หรือว่ากระทบการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยผมคิดว่าที่เห็นผลชัดเจนคือประมาณปีหน้านะครับคงไม่ใช่ในปีนี้เพราะว่ามูลค่าเงินมันค่อนข้างไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะ
ในแง่ของสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยตอนนี้ก็โดนขายด้วยถ้าโดนขายจริงๆเราต้องไปดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาที่ผ่านมาคืออะไรเนี่ยเรื่องแรกก็คือที่ผ่านมานี่เรื่องเฟดขึ้นดอกเบี้ยนี่ทราบกันแล้วขึ้นเป็น 2% แต่ว่าที่ทุกคนไม่ค่อยพูดกันก็คือหลังจากการประชุมเฟดมีการประชุม ECB นะครับและ ECB พูดเรื่องหนึ่งครับที่ค่อนข้างจะใช่คือเขาพูดเรื่อง QE เขาลดวงเงินลงมาครึ่งนึงนะครับแล้วจะทำถึงสิ้นปีก็คือจาก30บิลเลียนเนี่ยเหลืออยู่ประมาณ15บิลเลียนค่ะส่วนสิ้นปีนี้ก็คือถือว่าเป็นการลดปริมาณเงินในระบบดังนั้นเนี่ยภาพในปีหน้านะครับจากวันนี้ถึงปีหน้าเนี่ยสภาพคล่องในตลาดโลกจะค่อยๆหายไปนะฮะดังนั้นเนี่ยเรื่องของการปรับพอร์ตเนี่ยช่วงครึ่งปีเนี่ยนักลงทุนต่างชาติและนักลงทุนสถาบันก็จะมีการปรับพอร์ตที่ยังเห็นชัดเจนค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าน่าจะอีก 2-3 วันนี่แหละน่าจะเริ่มมาพูดกันก็คือเรื่องของการขายในตัวของรัฐบาลในตัวตลาดตราสารหนี้ของต่างชาติตั้งแต่วันที่13อาทิตย์ที่แล้วจนถึงวันนี้นะครับขายไว้แล้วประมาณ 10,000 ล้านบาทค่ะบอนด์ยีลด์ก็เด้งขึ้นมาประมาณ 2.61% ครับ10ปีของไทยก็สะท้อนเห็นว่าเม็ดเงินมันเริ่มไหลออกคือเรื่อง equity ออกในเรื่องของหุ้นออกเนี่ยเราเห็นมันออกทุกวันอยู่แล้วไม่แปลกนะฮะซึ่งน่าจะชินกันแล้วนะครับแต่ว่าตัวของพันธบัตรเนี่ยปกติฝรั่งซื้อตลอดนะฮะตอนนี้มันขายนะครับพอขายหมื่นล้านเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปคืออะไรฮะค่าเงินบาททุกวันนี้ที่มันแข็งได้เป็นเพราะว่าเงินในพันธบัตรกับตัวการส่งออกนะครับแต่ถ้าอะไรที่พันธบัตรเงินมันไหลออกเนี่ยเงินบาทจะเริ่มอ่อนตัวในอัตราเร่งใช่โอ้โหเนี่ยเห็นอาทิตย์ที่แล้ว3วันนี่แบบว่าอ่อนพรวดเลยนะคะใช่ฮะคือเราเห็นว่าเอ้ยคนก็จะไปคิดว่าเอ้ยมันอ่อนเพราะอีควิตี้นะจริงๆไม่ใช่นะคือมันอ่อนเพราะว่าบอนด์มันโดนขายค่ะแล้วโดนขายค่อนข้างเยอะด้วยนะครับซึ่งปกติเขาไม่ขายขนาดนี้นะก็ย้อนกลับมาว่าค่าเงินบาทอ่อนแล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อก็กลับมาเรื่องเดิมครับเขาก็มาขายหุ้นนะฮะทีนี้เนี่ยทาง KBS ก็บอกกันว่าถ้าฝรั่งขายถึง 200,000 ล้านบาทนะฮะเซ็ตก็น่าจะลงไปประมาณ 1,700 นะฮะแต่ถ้า worst case เลยขาย 400,000 ล้านบาทเนี่ยอาจจะลงไปได้ถึง 1,600 นะครับตัวนี้ก็ต้องระวังนะฮะแต่ว่าอันนี้คือปัจจัยต่างประเทศนะครับที่มันจะทำให้ตัวเรื่องของโฟลว์เนี่ยไหลออกส่วนเรื่องของในประเทศเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องของไอ้ตัวขึ้น 1,800 นะฮะตัวจริงๆแล้วถ้าต้องเรียนตามตรงว่าทำไมเขาไม่เข้ามาประมูลกันเลยเออนั่นน่ะสิสองเรื่องแรกนะฮะเรื่องแรกคือเรื่องของราคาที่คิดว่ามันน่าจะสูงเกินไปจริงตรงนี้แหละเขาคงไม่เข้ามาส่วนเรื่องที่สองเนี่ยไอ้ใบอนุญาตที่15เมกะ3ใบเนี่ยผมคิดว่ามันคงจะใหญ่เกินไปและเกินความจำเป็นนะคิดง่ายๆเหมือนกับเราเวลาเราไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับค่ะสมมติว่าเราจะกินข้าวแค่จานเดียวเราก็มีความจำเป็นที่ต้องซื้อกระสอบหนึ่งนึกออกไหมฮะเราคงจะซื้อแค่จานเดียวก็พอนะครับตัวนี้ก็คือคิดว่าตัวดีแท็กเนี่ยก็คงจะถ้าเราไปดูเรื่องของงบการเงินเขาด้วยเนี่ยในเรื่องของแคชโฟลว์เออหรือว่าในเรื่องของสภาพคล่องในตัวบริษัทเขาเองเนี่ยผมคิดว่าคงสู้ AS ไม่ได้ก็เป็นสาเหตุที่ว่าเออทำไมเขาถึงต่อรังเป็นแบบบาร์เกนหน่อยนะฮะว่าทำไมถึงจะต้องจ่ายแพงขนาดนี้เขาก็มีความจำเป็นนะครับและอย่างคือไอ้ตัวขึ้น 1,800 เนี่ยมันมีลูกค้าเหลืออยู่ประมาณ 400,000 หมายเลขก็ประมาณ 2% ของลูกค้าทั้งหมดค่ะโซเดียเขาคงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องการขึ้นขนาดนั้นนะฮะผมคิดว่าสเต็ปต่อไปที่เกิดขึ้นก็คือแล้วกสทช.จะทำยังไงนะฮะกสทช.คงเอาเรื่องนี้ไปคุยกับรัฐบาลต้องมีสรุปให้ได้ก่อนวันที่10เดือนหน้านะครับแล้วประมูลเนี่ยอย่างเร็วที่สุดทาง KBS ก็มองไว้ว่าเอ๊ะประมูลเร็วที่สุดเนี่ยต้องรอประมาณปีนึงเลยนะครับแต่สิ่งที่มันเป็นสิ่งที่น่ากลัวแล้วคือโอเคว่าบริษัทไม่เป็นไรนะฮะระยะสั้นมันก็ดีก็คือต้นทุนไม่ขึ้นนะครับแต่ระยะยาวล่ะเกิดอะไรขึ้นนะครับไอ้เงินที่หายไปเนี่ยไปเดิมเนี่ยกสทช.เนี่ยประมาณว่าจะได้เงินจากการประมูลเนี่ยไอ้45เมกเนี่ยนะฮะเข้ารัฐนะครับการที่ว่าตัวนี้เงินหายไปถูกไหมฮะรัฐก็ไม่มีรายได้นะครับซึ่งรายได้ตัวนี้ควรจะต้องไปส่งในช่วงเดือนกันยาหายไปหลายหมื่นล้านบาทเหมือนกันนะครับตัวนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นรัฐบาลก็จะไม่สามารถเข็นโครงการที่เคยจะบอกว่าจะลงทุนได้พวกเมกะโปรเจกต์ทั้งหลายใช่ไหมคะพวกเมกะโปรเจกต์ทั้งหลายพวกเมกะโปรเจกต์ทั้งหลายใช่ไหมคะที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างต่างๆที่ฝั่งรับเหมาก่อสร้างเองก็รออยู่ด้วยถูกครับก็จะชะลอตัวไปตัวนี้นะฮะผมคิดว่าเพราะว่าตอนนี้ถ้าเราดูเรื่องของรายรับรายจ่ายรัฐบาลเนี่ยก็จริงๆแล้วมันก็สแควร์ๆกันนะฮะมันก็รับไม่ค่อยเยอะเพราะว่าเราก็มีเรื่องของภาษีที่เราจะลดให้กับบุคคลทั่วไปด้วยใช่ไหมฮะแล้วก็มีโครงการนี้ต้องขาดท่ออยู่ที่ต้องออกมาเงินตัวนี้ไม่เข้าไปอินเจ็คเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าโครงการต่างๆก็น่าจะมีความเป็นไปได้ที่จะดีเลย์ออกไปตัวนี้ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งที่ทำให้หุ้นในประเทศเราโดนขายออกมาอีกโอ้ยค่ะครับฟังแล้วดูชีช้ำมากเลยเพราะฉะนั้นสรุปว่า คือฝั่งเอกชนเนี่ยเขาก็ต้องเอาตัวเลขเอาตัวรอดของเขาใช่ไหมคะในขณะที่
พอเอาตัวรอดปุ๊บเนี่ยฝั่งรัฐบาลก็จะได้รับผลกระทบมันก็กระทบโดยภาพรวมอีกถูกต้องครับแต่ว่าเรื่องดีแท็กเนี่ยผมคิดว่าคงจะน่าไม่จบดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าสเต็ปต่อไปคือดีแท็กต้องการเยียวยาจากภาครัฐคำถามคือการเยียวยาจะเหมือนสมัยทูเคเอสหรือเปล่าเพราะว่าเขาเบี้ยวเขาไม่แต่บำรุงนะครับเบี้ยวไม่ได้เพราะว่าราคามันแพงเกินไปนะก็ตัวนี้ก็เลยกลายเป็นว่าแล้วเขาจะทำยังไงต่อนะครับซึ่งตัวนี้เป็นคีย์รัฐเลยว่าถ้ารัฐบอกว่าเอ้ยถ้าคุณทำอย่างนี้คุณจะต้องมีบทลงโทษ1 2 3 4หรือว่าคงจะต้องเยียวยาคงเยียวยาไซส์ขนาดเดิมที่เอสได้รับไม่ได้อย่างนี้คุณดีแท็กก็อาจจะต้องโดนในออร์บิทรอบนึงนะครับตัวนี้ก็จะกดดันตัวเทเลคอมอยู่สั้นๆเนี่ยมันเด้งขึ้นมาก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับว่าฟันดัมเบลเนี่ยยังมีความเสี่ยงอยู่นะครับแต่ถ้าด้านเรื่องของปัจจัยบวกก็มีนะครับมันก็ยังไม่ได้มีแต่ปัจจัยลบหมดนะฮะทีนี้ก็มีเรื่องประกาศเซ็ต50นะครับก็น่าจะมีการสวิปหุ้นเข้าหุ้นออกใหม่นะครับตัวนี้ก็อาจจะทำให้โฟลว์เนี่ยมีการปรับพอร์ตเหมือนกันแล้วก็เรื่องถ้าเราทราบมันดีอาทิตย์ที่แล้วแชร์กันทั้ง Facebook เลยนะฮะเรื่องของเงินประกันสังคมที่จะเก็บจากเหลือ750เป็น 1,000 บาทในฐานะมนุษย์เงินเดือนนะครับอย่างพวกเราเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเงินในกระเป๋าฉันหายไปแต่ถ้าในฐานะอีกหมวกนึงที่เราเป็นนักลงทุนนะครับต้องบอกว่าเอ๊ะมันจะมีเงินเข้าไปอีกในตลาดหุ้นอีกสิถูกไหมฮะเพราะว่าเขาเก็บเงินประกันสังคมไปนะครับเพิ่มขึ้นอีก250บาทแปลว่าเม็ดเงินที่เป็นนักลงทุนสถาบันเนี่ยจะต้องอินเจ็คเข้าไปในตลาดหุ้นอีกถูกไหมฮะแต่ว่าตัวนี้ผมจะเรียนว่ามันเป็นซินติเมนต์ในระยะกลางยาวนะครับคงยังไม่เขาคงถึงเขาปรับได้เนี่ยเก็บเราไป250ต่อคนเนี่ยเก็บไปเนี่ยคงจะใช้ระยะเวลาสักระยะหนึ่งประมาณ 3-6 เดือนเม็ดเงินตัวนี้ถึงจะเข้ามาอัดฉีดในตลาดหุ้นและจะเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะเพราะว่าเซนติเมนต์ในช่วงนี้ตลาดก็ยังปรับลงอย่างต่อเนื่องครับครับโอเคเพราะฉะนั้นฟังดูแล้วรู้สึกปัจจัยลบมันมากกว่าบวกเนาะใช่ครับ อาทิตย์นี้เนี่ยกรอบการเคลื่อนไหวเซตอินเด็กซ์นี่จะเป็นยังไงคะตอนนี้ทาง KDPS นี่ก็จะเน้นกลยุทธ์แบบเน้นรับต่ำนะฮะมันดูที่1690ถึง1720 1690ถึง1720ค่ะครับผมตัวที่เป็นตัวทิกเกอร์จริงๆที่ทิกเกอร์ให้ตลาดจะขึ้นหรือจะลงได้จริงๆเรามองว่าน่าจะเป็นเรื่องของช่วงสุดสัปดาห์ด้วยเรื่องประกันการประชุม OPEC นะฮะคือถ้ามันมีแนวโน้มมากเลยครับที่ว่า OPEC จะเพิ่มกำลังการผลิตคำถามคือทำไมถึงไปอย่างนั้นนะครับน้ำมันขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยเขาคงต้องอยากผลิตเพิ่มนะครับที่65เหรียญเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นระดับที่ค่อนข้างสูงเหมือนกันเพราะเราทำประมาณการทั้งปีน้ำมันเวสต์เท็กซัสเนี่ยเราดูที่ 65.7 เหรียญนะครับซึ่งเลเวลขนาดนี้ก็ถือว่าเป็นเลเวลที่ดุลยภาพก็ถือว่าถ้าเขาจะเพิ่มเนี่ยมันก็ไม่เป็นเรื่องที่ไม่แปลกนะครับถ้างั้นอีกเรื่องนี้อยากให้จับตามองถ้างั้นเดี๋ยวก่อนไปอีกเรื่องนิดนึงคือเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า OPEC เพิ่มกำลังการผลิตคาดว่าในส่วนของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเนี่ยน่าจะเคลื่อนไหวอยู่ที่กรอบประมาณเท่าไหร่อะคะจริงๆแล้วเรามองดาวไซส์สุดๆเนี่ยนะฮะอยู่ที่61เหรียญนะครับแต่ถ้าสมมุติว่านี่คือเขาเพิ่มกำลังการผลิตนะครับ in case นะฮะ61เหรียญนะครับแต่ถ้าว่าเขาไม่เพิ่มนะครับแล้วก็ค่า PMIที่มันเกิดขึ้นในตัวของสหรัฐยุโรปหรือญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะถ้ามันยังโตได้อย่างต่อเนื่องนะครับก็น้ำมันเนี่ยอาจจะไปได้สุดๆเลยนะครับแบบมองแบบทะลุไปเลยนะครับประมาณไป12เหรียญซึ่งถือว่าค่อนข้างไกลนะแต่ตัวนี้ต้องเรียนว่า PMI ในทางทฤษฎีหรือว่าในทางปฏิบัติเนี่ยมันโตช้ากว่าซัพพลายนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาน้ำมันมันคงจะไม่ได้แล่นขึ้นมาในปีเดียว80เหรียญหรอกเพราะมันคงจะไกลไปเลเวลที่ผมเป็น 5.77 เนี่ยผมคิดว่าเป็นเลเวลที่ถือว่าเป็นแฟร์ไพรส์นะครับแถวนี้โอเคก็61ถึง65คือต่ำสุดๆก็แค่61นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วแฟร์ไพรส์ก็คืออยู่ที่ประมาณ65ประมาณ65นะครับไอ้ตัวนี้เป็นโมเดลทางสถิตินะครับที่เราทำมานะครับต้องเรียนค่ะส่วนอีกประเด็นนึงนะคะเมื่อกี้ที่จะพูดเป็นเรื่องของการประชุมแบงก์ชาตินะครับคือตอนนี้ผมเข้าใจว่าทุกท่านก็น่าจะไปโฟกัสที่เฟดที่ ECB กันหมดก็กลัวเดี๋ยวธนาคารประเทศไทยจะน้อยใจนะครับซึ่งจริงๆเราต้องเรียนว่าตอนนี้เนี่ยการประชุม2รอบที่ผ่านมาย้อนไป2เดือนนะครับมองไปแบงก์ชาติเริ่มมีสัญญาณที่แปลกๆออกมานิดนึงนะครับในเรื่องของสเตทเมนต์เนี่ยเขามีการพูดถึงเงินเฟ้อเงินเฟ้อบ้านเราตอนนี้นะครับอยู่ประมาณ 0.7% ดูแล้วต่ำนะเมื่อเทียบกับตัวของสหรัฐที่3เกือบ3 2% เนี่ย 2.5 แล้วก็ในทางของยุโรปประมาณ 1.5% นะครับของเรานี่ถือว่าแรงกล้าพอสมควรแต่แบงก์ชาติกลับมามีสัญญาณบอกว่าเงินเฟ้อเริ่มมีการฟื้นตัวสิ่งนี้ผมอยากจับตามองเพราะว่าโดยปกติแล้วครับดอกเบี้ยนโยบายระหว่างสหรัฐกับไทยมันจะมีส่วนต่างที่ชัดเจนโดยมากนะครับจะไม่เกินประมาณ 0.75% ของอัตราดอกเบี้ยนั่นแปลว่า
ถ้าอัตราดอกเบี้ยเฟดสิ้นปีอยู่ที่ 2.5% นะครับปีนี้เรามองว่าขึ้นทั้งหมด4ครั้งนะครับก็เหลือ2ครั้ง 2.5% นั่นแปลว่าอัตราดอกเบี้ยธนาคารกรุงไทยควรจะอยู่ที่ประมาณ 1.75% นะคือโดยเฉลี่ยครับเขาจะรักษาระยะห่างประมาณ 0.75% ไม่เกินนี้นะครับนั่นหมายความว่าอย่างไรฮะหมายความว่าสิ้นปีเรามีโอกาสได้เห็นแบงค์ชาติปรับขึ้นดอกเบี้ยประมาณ 0.25% นะครับตัวนี้เนี่ยผมอยากให้จับตามองตัวสเตทเมนต์อะไรที่เป็นตัวบอกว่าธนาคารแห่งประเทศไทยขึ้นดอกเบี้ยเมื่อใดที่เขาบอกว่าเงินเฟ้อเริ่มมีพัฒนาการที่ดีขึ้นขยับฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่องตลาดแรงงานอยู่ในการจ้างงานระดับที่สูงนะตัวนี้เป็นตัวสัญญาแล้วที่นักลงทุนต้องระวังว่าเขาจะขึ้นดอกเบี้ยสิ่งที่ขึ้นดอกเบี้ยแล้วสิ่งที่ตามมาคืออะไรฮะย้อนกลับไปเรื่องแรกที่เราคุยเลยฮะเรื่องบอนด์ยิวบอนด์ยิวก็จะเด้งอีกรอบตัวนี้ก็ต้องระวังนะครับแต่ผมคิดว่าเร็วสุดเนี่ยที่จะปรับได้นี่น่าจะประมาณเกือบช่วงสิ้นปีนะครับแต่ว่ามีเริ่มมีสัญญาณครับอยากให้จับตาดูตัวนี้เหมือนกันว่าถ้าเริ่มมีสัญญาณของการว่าเงินเฟ้อจะฟื้นนะโอกาสที่จะปรับขึ้นดอกเบี้ยนี่ก็ค่อนข้างสูงเพราะบอนด์ยิว10ปีเนี่ยเรามองตอนนี้มันอยู่ 2.61 นะครับของไทยมีแนวโน้มที่จะขยับไปถึง 2.7 นะครับแล้วเรามองว่าสูงสุดเนี่ยที่เขาจะวิ่งไปได้เนี่ยคือประมาณ 3.2 นะครับซึ่งภาพไอ้ 3.2 เนี่ยน่าจะเกิดขึ้นน่าจะปีหน้านะครับคงจะไม่เกิดปีนี้แต่ 2.7 ปีนี้อาจจะได้เห็นนะครับครับผมทีนี้มาดูกลุ่มที่ต้องติดตามในรอบสัปดาห์นี้นะคะกลุ่มไหนที่น่าสนใจบ้างคะสำหรับในเรื่องของการลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยค่ะครับผมคือจริงๆเราต้องเรียนว่าในอาทิตย์นี้เนี่ยที่ให้หลีกเลี่ยงเลยนะฮะคือพวก global cycle หลีกเลี่ยงก่อนเลยหลีกเลี่ยงแน่นอนครับเพราะว่าเราไปเบสเรื่องกับกำลังการผลิตนะฮะในแง่ของกลยุทธ์นะครับคือถ้าเราลงทุนเนี่ยอยากให้โฟกัสในเรื่องของ valuation แล้วก็เรื่องของlong term มากกว่านะครับถ้าเราไปเบสว่าเฮ้ยเขาจะลดหรือเขาจะเพิ่มกำลังการผลิตเนี่ยมันเหมือนกับเราดาวขึ้นดาวลงนะมันเป็นเรื่องที่ต้องทันยากเทรดนะครับกรอบอาทิตย์นี้เราก็เลยมองต่ำที่1690นะครับว่าถ้าถอยลงมาเนี่ยเราก็ควรไปตั้งหลักแถวนั้นนะเพื่อให้มันมีกรอบในการเทรดดิ้งได้เพราะเรายังรู้ว่ามันเป็นไซด์เวย์ดับแล้วก็อีกกลุ่มนึงที่ต้องหลีกเลี่ยงก็จริงๆเทเลคอมเนี่ยต้องบอกว่า KPS เนี่ยให้เป็นนิวโทรเวทนะฮะแต่คิดว่าไอ้เรื่องเยียวยาไม่เยียวยาเนี่ยในระยะสั้นเนี่ยน่าจะมีผลกับตัวราคาหุ้นค่อนข้างเยอะพอเหมือนกันนะฮะทีนี้เราก็เลยหันไปดูในตัวของโดเมสติกเพลย์นะครับเป็นตัวท่องเที่ยวกับพวกกลุ่มแบงค์นะครับที่กลุ่มแบงค์เนี่ยเข้าใจว่าแบงค์ใหญ่นะฮะหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น KBank SCB BBL นะครับพวกนี้คือช่วงที่ผ่านมาเลยโดนเรื่อง IFRS 9นะฮะคือช่วงนี้ก็เลยกลายเป็นว่าหุ้นมันเนี่ยโดนขายมาก่อนละมันก็จะแลกกาดกว่าชาวบ้านหน่อยก็ถือว่าค่อนข้างเซฟและกลุ่มท่องเที่ยวนะครับก็เป็นพวกไม่ว่าจะเป็นมิ้นหรือพวกเอราวัณเซนเทลพวกนี้ก็ยังเป็นตัวที่น่าสนใจเพราะว่าเรื่องของเม็ดเงินทางท่องเที่ยวที่ยังไหลเข้าไปอย่างต่อเนื่องตัวนี้ก็คิดว่ามันจะเป็นตัวดิเฟนซีฟนะครับเน้นโดเมสติกเพลย์มันสดมากนะครับช่วงอาทิตย์นี้ตัวที่เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลเพลย์เนี่ยต้องหรือว่าอบอร์ดเพลย์เนี่ยตัวนี้พักไปก่อนนะครับเพราะว่าเรื่องค่าเงินบาทน่าจะกระทบค่อนข้างเยอะอีกมีอีกประเด็นนึงเพราะเมื่อกี้เราคุยกันว่าเกี่ยวกับเรื่องของฝั่งรัฐบาลที่เงินจากส่วนการประมูลมันจะหายไปทีนี้เนี่ยเมื่อกี้เราก็คุยว่าอ้าวอย่างนี้โปรเจกต์ต่างๆที่เกิดขึ้นในอนาคตก็อาจจะชะลอช้าไปด้วยทีนี้เนี่ยก็เลยถามว่าฝั่งกลุ่มรับเหมาอาทิตย์นี้ควรจะต้องระมัดระวังด้วยไหมคะจริงๆแล้วกลุ่มรับเหมานี่ก็ต้องระวังนะครับแต่ว่าผมเข้าใจว่าตอนนี้เนี่ยกลุ่มรับเหมาที่ยังไปต่อได้เนี่ยต้องเรียนว่าเป็นเรื่องของหนึ่งเนี่ยโครงการค้างท่อที่เขามีอยู่แล้วนะเพราะว่าเวลารัฐเนี่ยจะอัดเงินก้อนใหม่เข้าไปเนี่ยทุกวันนี้มันจะเป็นแบ่งจ่ายเป็นก้อนนะครับก็คงไม่ได้แบบไปตุ้มเดียวเป็นก้อนใหญ่ให้ตัวโครงการเก่าที่มีอยู่แล้วเนี่ยคงไม่กระทบอะไรแต่ไอ้โครงการใหม่ที่กำลังจะออกมาเนี่ยผมคิดว่าคงจะต้องโฮไว้ก่อนนะฮะดังนั้นเนี่ยหุ้นกลุ่มรับเหมาเนี่ยตัวไหนที่มันขึ้นมาด้วย expectation เนี่ยว่าเอ้ยจะมีการประมูลนะฮะแล้วก็จะมีการก่อสร้างในช่วงไตรมาส 3-4 ของปีเนี่ยผมคิดว่าพวกนี้อาจจะโดนแรงขายได้ในระยะสั้นเหมือนกันตัวนี้ต้องระวังเลยนะครับเพราะว่าเรื่องเงินที่หายไปเนี่ยค่อนข้างชัวร์ครับว่าหายแน่นอนและนี่ยังไม่รวมเรื่องของการเบิกจ่ายนะฮะว่ามันจะดีเลย์ไปเท่าไหร่นะครับแต่ว่าไอ้ตัวไหนที่มีโครงการอยู่แล้วของรัฐเนี่ยผมคิดว่าไม่น่ามีปัญหากระทบมากค่ะหรือว่าคนที่มีโครงการในต่างประเทศเยอะและอยู่แล้วด้วยอันนี้ก็จะเป็นน่าจะมีทางออกของเขาเองได้เนาะโครงการในต่างประเทศแบบไหนแบบที่รัฐไปลงทุนหรือไม่ของเขาเองบริษัทจดทะเบียนที่มีโครงการแบบรับเหมาอยู่ในต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามีไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไม่กระทบอยู่แล้วไอ้พวกนี้ค่ะถ้างั้นใครรับงานรัฐช่วงนี้ก็จะลำบากค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ประเมินดาวไซด์อยู่ที่ประมาณ 1,690 ทีนี้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับตลาดหุ้นไทยที่ลงมาทุกวันตอนนี้เนี่ยกลยุทธ์หลักๆที่ทางด้าน KTBST เนี่ย
จะนำเสนอให้กับนักลงทุนจะเป็นลักษณะไหนคะคือเราควรจะแบบออกมาดูก่อนไหมหรือว่าอ่ะพอ1690เข้าไปสะสมได้เลยยังไงดีคะคือจริงๆอยากให้เป็นทยอยซื้อเป็นโซนมากกว่า1690เนี่ยคงเป็นโซนแรกแต่ว่าคำถามคือไอโซนล่างสุดที่เราคุยกันเมื่อกี้ถ้าฝรั่งเขาขายเยอะจริงๆนะประมาณสี่ก็สมมติออกมาอีกประมาณ4 ล้านบาทเนี่ยคิดว่าก็คงจะไปถูแถวๆประมาณสัก1,600นะครับคือถ้าถามว่าถ้าดูในแง่ fundamental เนี่ย GDP growth เราก็ยังมาปีหน้านี้เยอะตั้งนะครับแล้วคิดว่าเรื่องของ fundamental มาซัพพอร์ตขนาดนี้เนี่ยก็ไม่น่าจะมีแรงที่มันจะทำให้เกิดทริกเกอร์ในการขายแบบเซลล์ออฟหมดเลยคงไม่น่าใช่นะครับในช่วงสั้นเนี่ยผมคิดว่านอกจากตัวกลุ่มที่เราแนะนำไปเบื้องต้นแล้วเนี่ยนะยังมีกลุ่มที่พวกเป็นตัวที่ค่อนข้างเป็นเซฟเฮเบิลก็ยังพวกหลีดพวก property fund นะครับที่มันเป็นตัวเซฟเฮเบิลและ provide ไอ้เรื่องของ dividend flow ค่อนข้างดีนะครับซึ่งในผมเข้าใจว่าในช่วงไตรมาส2ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นช่วงของการจ่ายปันผลได้หมดแล้วนะฮะแล้วก็ผ่าน earning season ไปแล้วทีนี้ถ้าเรามองไปข้างหน้านะครับไตรมาส3เนี่ยซึ่งตลาดจะเริ่มกลับมาเล่นในช่วงเมื่อไหร่ก็ประมาณเดือน7เดือน8เป็นอย่างเร็วนะฮะเพราะว่าจะเป็นเรื่องอะไร1 earning season 2เป็นเรื่องของ dividend play ในช่วงครึ่งปีหลังอยู่นะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้จะมี sentiment ในเรื่องปัจจัยบวกที่ต่อจากนี้นี่นะที่สามารถไปเทรดได้นะฮะก็ตัวนี้ก็อยากให้โฟกัสในเรื่องของคือคิดว่าตัวนักลงทุนต่างชาติก็ดีหรือว่านักลงทุนสถาบันก็ดีเขาขายได้เยอะละไอ้พวกคุณดีวิเดนหรือว่าคุณปันผลเนี่ยต่อจากนี้เนี่ยเขาก็จะต้องไปโฟกัสแล้วว่าตัวไหนเออร์เน็งจะดีแล้วปันผลที่จะออกมาในไตรมาส 3-4 ที่เป็นอินเทอริมเนี่ยตัวไหนที่มันน่าสนใจก็น่าจะเริ่มมีแรงซื้อในหุ้นกลุ่มต่างๆค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงนี้ต่างชาติเขาขายไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยๆกลับมาดูเราอีกทีนึงเพราะมันจะใกล้พวกเออร์เน็งซีซั่นอย่างที่บอกไปครับผมจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าค่ะจะมันจะเมื่อไหร่ล่ะเพราะรู้สึกว่าขายมาทุกวันเลยน่าจะประมาณต้นเดือน7เนี่ยน่าจะเริ่มมีการพูดคุยทางนี้แล้วครับเพราะว่างบอะทุกอย่างตอนนี้เริ่มออกหมดแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวฉะนั้นจะเป็นเรื่องของการรีไวซ์EPS นะครับในตัวของตลาดหุ้นทั้งหมดพอรีไวซ์เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะไปนั่งลิสต์กันแล้วว่าไอ้โกลด์ตัวไหนที่มันดีที่สุดนะแล้วตอนนั้นเงินมันก็จะกลับเข้ามาเล่นอีกรอบนะครับเพราะว่าโดยหลักการแล้วเนี่ยฝรั่งขายจริงแต่ผมเชื่อว่าแรงขายเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นตลอดไปมันจะต้องมีการกลับมาเทคโพซิชั่นในตัวของเอเชียหรือ Emerging Market หรือกลุ่มทิปเสียงบ้านเราอยู่ค่ะซึ่งช่วงนี้ภาพถ้าคุณปอมสังเกตดีๆในช่วงในตัวอาเซียนทั้งหมดขายหมดเลยนะครับใช่ใช่โดนขายหมดเลยแดงคำถามคือเขาจะทิ้งภูมิภาคนี้หรือเปล่าผมคิดว่าคงไม่แน่ใช่ค่ะคือเขาก็ต้องแบบยกเงินนะว่าที่ไหนที่มันมีกำไรที่จะน่าแบบให้ผลตอบแทนดีอ่ะยกไปทางนั้นทีนี้พอมาหันมาเห็นภูมิภาคเอเชียอ้าวลงมาขนาดนี้ถูกแล้วก็อาจจะกลับมาซื้อใหม่ถูกต้องครับมันจะเป็นวิธีการหมุนเงินอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเวลาขายเนี่ยคือถ้าไม่เกิดไครซิสจริงๆนะฮะเขาจะไม่ขายทิ้งแบบตอนปี2009คือมันจะไม่เกิดแต่เห็นว่าทุกวันนี้มันเป็นลักษณะค่อยๆขายค่อยๆขายเพื่อลดพอร์ตนะครับพอถึงจุดๆนึงแล้วเนี่ยในเอเชียโดนขายเยอะก็อย่างที่บอกคือยังไงเขาต้องกลับเข้ามาซื้อครับซึ่งตัวนั้นเนี่ยตัวที่ได้ประโยชน์ที่สุดก็คือตัวที่จะเล่นในตัว earning season หน้านะครับแล้วก็ตัว dividend ที่จะจ่ายค่อนข้าง stable อย่างพวกหลีด property fund ในช่วงครึ่งปีหลังเหมือนกันครับนี่ระหว่างที่ภาพที่เกิดผมมองว่าไม่เกินเดือน2เดือนนี้แน่นอนค่ะนี่ระหว่างที่เราคุยกันอยู่นี่ตลาดเปิดเร็วมากเลยแล้วก็ติดลบไปตั้ง10จุดนะคืออีกนิดเดียวจะถึง1690แล้วนี่จะเอาลง1690กันวันนี้เลยเหรอนี่1ใช่ครับคือมันค่อนข้างเร็วครับช่วงนี้โฟลว์มันไหลเร็วมากเลยนะค่ะแต่ว่า1690รับอยู่มั้ยอะคะจริงๆแล้วตัวนี้เนี่ยเราเป็นแนวรับด้านจิตวิทยาครับปกติคนมอง 1,700 ใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้า1690เนี่ยลงมาแล้วเราน่าจะมีสัญญาณเด้งให้เห็นนะครับแต่ถ้าหลุดลงไปแล้วเนี่ยก็เราก็มองยาวเกือบ 1,600 เลยอย่างที่บอกเพราะว่าแสดงว่าแรงขายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นแรงขายของนักลงทุนต่างชาตินะครับซึ่งตัวนี้เราต้องระวังนะครับเพราะว่าจริงๆเรามองว่าน่าจะต้องรับอยู่นะครับ1690เนี่ยลงถ้ามันหลุดลงไปนี่ก็ทีละ10จุดเลยนะครับยาวถึง 1,600 ไม่ไหวแล้วนะอย่างนั้น พอนี่พูดนี่ติดลบ11จุดแล้วใกล้จะ1690ละลุ้นนะคะเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งปวงในรอบสัปดาห์นี้กังวลปัจจัยไหนมากที่สุดนะคะถ้าถามว่าเรื่องที่กังวลนะครับถ้าต่างประเทศคงจะเป็นเรื่องของเทรดวอร์กับเรื่องโอเปกนะครับในประเทศเนี่ยจริงๆแล้วขึ้น1,800เนี่ยแหละฮะก็น่าจะเป็นเรื่องที่ยังกดดันตลาดอยู่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องมีคนเรียนที่เรียนไปก็คือจะพูดถึงเรื่องของรายได้นำส่งรัฐที่มันหายไปแล้วก็อีกเรื่องก็คือเรื่องของธนาคารในประเทศไทยค่ะที่ต้องระวังนะครับเพราะว่าถ้าส่งสัญญาณเรื่องเงินเฟ้อก็อย่างที่เรียนไปนะฮะว่าดอกเบี้ยเนี่ยซึ่งปีอาจจะได้เห็นแน่นะครับถึงตอนนั้นก็น่าจะมีเซลล์กันอีกรอบนึงในตัวสินทรัพย์ค่ะดูมีแต่เรื่องใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเนาะแต่ว่าจะผ่านไปได้ต้องเรียนว่าในช่วงที่ภาวะมันแย่ๆนะครับวิกฤตก็มีโอกาสค่ะก็อย่างที่บอกคือ
ก็อยากให้โฟกัสตัวที่ลงทุนในประเทศนะครับเป็นโดเมสติกเพลย์นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกแบงก์หรือท่องเที่ยวค่ะแล้วก็ในเรื่องของดิวิเดนด์เพลย์ก็น่าจะมาในช่วงหลังจากนี้นะครับไตรมาส3โดยประมาณก็คือเดือน7เดือน8นั่นแหละแต่น่าจะเริ่มเห็นสัญญาณกลับมาซื้อในตัวของดิวิเดนด์ค่ะถ้างั้นคุณผู้ชมก็ใจเย็นตอนนี้ให้กำลังใจไปก่อนใจเย็นช่วงนี้ฮะใจเย็นๆราคาลงมาเยอะแล้วก็ลองเลือกที่ทางด้านของคุณวิศกรได้บอกเอาไว้เนาะกลุ่มโดเมสติกเพลย์ทั้งหลายกลุ่มท่องเที่ยวกลุ่มธนาคารนะคะแล้วก็ดูพวกดิวิเดนด์ด้วยใครที่แบบดูอยู่จะเลือกตัวไหนดีอันนี้แหละเป็นโอกาสแหละที่จะเข้าไปซื้อหุ้นที่มันให้ผลตอบแทนทางด้านเงินปันผลสูงๆในราคาที่โอเคมากด้วยนะคะก่อนที่ต่างชาติเขาจะกลับมาแล้วเดี๋ยวดันราคาขึ้นไปเราก็จะแบบโอ้เสียดายไม่ได้ซื้อเนาะเอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะคุณวิศกรค่ะขอบคุณมากครับค่ะสวัสดีค่ะคุณวิศกรคีรีวรรณนะคะผู้จัดการนักวิเคราะห์และกลยุทธ์การลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยนะคะตอนนี้ณจุดนี้นะคุณผู้ชมเซตเนี่ย 1,693.47 จุดนะคะติดลบไป 11.35 จุดหรือว่า 0.67% นะคะก่อนที่จะไปหาพี่เทอร์การทำให้พี่เทอร์ยังไม่ว่างนะคะพี่เทอร์จะว่างตอน 10:05 นาทีเนาะเดี๋ยวทักทายคุณผู้ชมกันก่อนนะคะเรายังมีเวลากันอยู่เนาะคุณสายสุนีนะคะสวัสดีค่ะคุณรัตติยานะคะคุณนฤทธ์นะคะแล้วก็คุณเปิดโลกมงคลสิทธะมัตถุนชาลิติขอจงสำเร็จสมหวังทุกประการเงินทองไหลมาเทมาทุกท่านแบบไม่ใช่ธรรมดานะไหลมาเทมามากๆทุกท่านครับสาธุนะคะคุณจิดารักษ์สวัสดีค่ะพี่รถนะคะคุณมัทรสคุณจำเนียนนะคะขออภัยถ้าอ่านผิดนะคะคุณปังคุงคุณมิตรนะคะคุณสุริดวงคุณสุกัญญาคุณวิยาคุณโจนะคะคุณธีรพรคุณสวคุณจันทนานะคะคุณป้าป้อมนะคะคุณธีรพรบอกว่าลงไป10จุดอ่ะโอเคเห็นแล้วล่ะคุณยิ้มเล็กสวัสดีนะคะคุณผู้ชมที่เข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมคุณทาซานด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เวลาที่เข้ามาคอมเมนต์น่ะกดลิงก์ที่วิดีโอก่อนนะคะพอกดลิงก์ที่วิดีโอปั๊บคุณผู้ชมถึงจะคอมเมนต์ได้ถ้าคอมเมนต์ข้างนอกปอมจะไม่เห็นนะคะกดลิงก์ให้ปอมแบบมีเสียงพูดเห็นต้องเห็นแบบเพื่อนๆน่ะเห็นข้อความของเพื่อนๆไหลขึ้นอย่างเงี้ยนะคะคุณพัชราสวัสดีนะคะแล้วก็พอคอมเมนต์นะคะก็เรื่องตัวหุ้นเนี่ยอยากจะย้ำนิดนึงนะคะตั้งสติในการพิมพ์นิดนึงเนาะจะพยายามให้ได้ครบทุกคนก็คือช่วยเขียนตัวพิมพ์ใหญ่นะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยถ้าเขียนผิดเนาะช่วยยงทักกันบีมาด้วยแล้วเขียนว่าแก้นะคะไม่งั้นเนี่ยเราก็จะแบบฮะมันคืออะไรคืออย่างน้อยเนี่ยปอมได้สามารถกวาดสายตาไปได้ระหว่างที่กำลังที่ทางด้านของนักวิเคราะห์ตอบให้อยู่นะคะกวาดสายตาไปได้อ้ออันนี้เขาเขียนผิดมาปอมจะได้แก้ได้นะคะแล้วก็ทักทายกันเข้ามาได้นะคะคุณผู้ชมคะไม่ว่ากันนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์อย่าลืมเปิดเป็นพับลิกให้ด้วยนะคะและณจุดนี้นะเซตอินเด็กซ์เนี่ยอยู่ที่ 1,694.27 จุดนะคะต่ำที่สุดเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเนี่ย 1,692.57 จุดนะคะแล้วก็อย่างที่ทางด้านของ KTBST ได้คุยกันไปนะคะก็บอกแล้วว่ากลยุทธ์ช่วงนี้หลีกเลี่ยงย้ำนะกลุ่มที่เป็นเกี่ยวข้องกับต่างประเทศนะคะทั้งเรื่องค่าเงินก็ดีหรือว่าเรื่องน้ำมันโดยเฉพาะน้ำมันเนี่ยสำคัญมากนะคะเพราะว่ามันมีแววมีความเสี่ยงไงเพราะเดี๋ยวมันจะมีการประชุมโอเปกวันที่22มิถุนายนนี้นะคะเรามาระวังด้วยส่วนกลุ่มที่น่าสนใจเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับโดเมสติกเพลย์นะคะกลุ่มธนาคารกลุ่มท่องเที่ยวนะคะไหนๆก็ไหนๆแล้วเมื่อกี้เราคุยกันไปเรื่องของการประมูลเนาะดูซิดีแท็กเป็นยังไงเช้านี้ดูแต่ละตัวเลยนะคุณผู้ชมซึ่งทั้ง3ตัวเนี่ย Advance ดีแท็กแล้วก็ True ไม่ร่วมประมูลคลื่นแล้วนะซึ่งล่าสุดทางด้านของภาครัฐเองเนี่ยทางด้านของกสทช.เนี่ยบอกว่าจะไปคุยกับคสช.ซึ่งเมื่อกี้ถามนักวิเคราะห์ไปคร่าวๆแล้วนะบอกว่าอาจจะจบไม่สวยเพราะว่าดีแท็กเองก็ต้องการให้เยียวยาเนาะแต่ว่าเป็นเบี้ยวการประมูลอย่างนี้เนี่ยซึ่งก็เข้าใจเขาเนาะเพราะต้นทุนมันสูงรัฐจะเข้ามาช่วยหรือเปล่านะคะดีแท็กล่าสุดตอนนี้45.50 บาทนะคะดูแอดวานซ์นะคะตอนนี้ล่าสุด192.50 บาททrue นะคะ true ตอนนี้6.70 บาทนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ Talk of the Town ต้องเป็น Dtac แน่ๆนะคะแล้วก็เมื่อกี้อย่างที่ทางด้านของคุณวิศกรจาก KTBST ประเมินกันไปนะคะพอเบี้ยวการประมูลอย่างนี้เนี่ยเงินนำส่งเข้าภาครัฐเนี่ยล่ะค่ะคุณผู้ชมคะมันจะเป็นปัญหาแล้วถ้าไม่มีเงินตรงนี้ที่เข้าไปเนี่ย
ป็นหมื่นล้านเนี่ยนะแล้วในเรื่องของโครงการประมูลต่างๆของภาครัฐที่ออกมาจะเป็นยังไงไหนดูกลุ่มรับเหมาซิยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะ CK 26.75 สเต็กนะสเต็กตอนนี้22.30นะคะยังไม่มีใครคิดเหมือนเราคิดหรือเปล่าเนี่ย ITD ก็เขาลงอยู่แล้วนะ3.24นะเอากลุ่มรับเหมาให้หมดเลยแล้วกัน Unique Engineering นะคะ14.10นะคะกันกุลเนี่ยแหละที่ก็รออยู่มาตั้งนานเนิ่นนานแต่เขาก็มีโรงไฟฟ้าในต่างประเทศนะ3.04นะคะนวรัตน์เราพูดไปอย่างนี้นวรัตน์พัฒนาการนะคะ95 สตางค์นะคะทีนี้ตอนนี้ต้องถามพี่เทิดแล้วล่ะว่าวันนี้จะเอายังไงต่อจะไปยังไงต่อนะคะกับทางด้านของคุณเทิดศักดิ์ทวีธีรธรรมนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสนะคะเดี๋ยวจะมาให้คำตอบกับเรานะคะว่าเซตเนี่ยลงมาซะขนาดนี้แล้วเนี่ยน่า1690เมื่อกี้ KTBST บอกไว้แล้วนะ1690ต้องรับให้อยู่ถ้ารับไม่อยู่เนี่ยจะลงไป 1,600 จุดกันเลยทีเดียวนะคะจะไหวหรือเปล่าและณจุดนี้อยู่ที่ 1,694.25 จุดด้วยกันนะคะตอนนี้รอพี่เทิดอยู่นะนี่ก็ 10:05 นาทีแล้วนะพร้อมหรือยังโอเคสวัสดีค่ะพี่เทิดค่ะครับสวัสดีครับค่ะพี่เทิดเมื่อกี้คุยกับอีกโบรกหนึ่งทางด้าน KTBST เขาบอกว่า1690นี่ต้องรับให้อยู่ดูท่าทางน่าจะรับอยู่วันนี้พี่เทิดประเมินสถานการณ์ยังไงต่อดีคะดู2ภาพนะครับผมไม่อยากให้ตื่นตกใจมากเกินไปนะครับ คือภาพแรกเนี่ยถ้ามามองกันเชิงเทคนิคเนี่ยไม่ว่าสำนักไหนก็บอกว่าสัญญาณไม่ดีทั้งนั้นแหละนะครับเพราะว่ามันตัดเส้น200วันมานะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับก็มีการเบรกดาวน์ไอ้เจ้าตัวที่อาจจะถือว่าเป็นเน็กไลน์ที่เป็นแนวรับก่อนหน้านี้ประมาณสัก1710เนี่ยลงมานะครับเพราะนั้นภาพเทคนิคเนี่ยมันดูแล้วค่อนข้างจะแย่อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นถ้าเทคนิคแย่มันก็แปลว่าการเทรดดิ้งเพื่อการเก็งกำไรเนี่ยค่อนข้างจะเป็นอะไรที่มีโอกาสไม่มากนะครับทีนี้จะไปรับอยู่ตรงไหนเนี่ยมันก็แล้วแต่ว่ามันก็มีหลายระดับนะครับจุดแรกประมาณสัก1690นะครับแต่ถ้าไม่อยู่เนี่ยถัดไปนะครับทางเทคนิคที่เป็นแนวรับใหญ่เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก1680นะครับเพราะนั้นตรงนี้นะครับภาพเทคนิคนะครับก็ชัดเจนนะครับว่าดูไม่ดีหรอกนะครับแต่ทีนี้ที่บอกว่าอย่าเพิ่งตกใจเนี่ยดูอีกภาพหนึ่งนะครับให้มาดูภาพทางพื้นฐานบ้างนะครับต้องดูว่าสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยถามว่าเหตุที่เกิดขึ้นนะครับมันมีเหตุอันไหนไหมครับที่ทำให้ต้องเกิดการปรับลดประมาณการบริษัทจดทะเบียนนะครับก็จะเห็นว่าไม่มีนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยถ้าดูสมมติฐานนะครับเอากลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ก่อนนะครับอย่างกลุ่มพลังงานเนี่ยราคาน้ำมันนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเฉลี่ยนะครับควอเตอร์2ควอเตอร์1เนี่ยควอเตอร์2สูงกว่านะครับควอเตอร์2เนี่ยราคาเฉลี่ยน้ำมันดิบดูไบนะครับมันอยู่ที่ระดับประมาณสัก72 เหรียญต่อบาร์เรลนะครับควอเตอร์1เนี่ย64 เหรียญนะครับเพราะนั้น earning พลังงานเนี่ยไม่ได้ดูแย่ลงนะครับแล้วก็ควอเตอร์2คุณจะเห็นมีการบันทึกตัว stock gain เข้ามาเพิ่มเติมกลุ่มแบงค์นะครับจริงอยู่ว่าไตรมาสที่2เนี่ยเราจะเจอค่าธรรมเนียม 0% สำหรับการให้บริการผ่านออนไลน์นะครับถามว่าสะท้อนในประมาณการเรียบร้อยหรือยังนักวิเคราะห์เขาปรับลดประมาณการเรียบร้อยไปแล้วนะครับเพราะนั้นตัวเลขประมาณการกำไรที่ทำอยู่ตอนนี้เนี่ยถ้าคิดเป็น EPS นะครับอยู่ที่110นะครับก็แปลว่าที่บริเวณ 1,700 จุดเนี่ยมันให้ค่า PE ณสิ้นปีนะครับแค่ประมาณ 15.45 เท่าแค่นั้นเองนะครับซึ่งผมมองว่าราคาตรงนี้เนี่ยถ้าใครเป็นพวก long term investor นะครับมันช่วงเวลาที่ดีมากสำหรับในการที่จะทยอยซื้อหุ้นดีๆเนี่ยสะสมเข้าไปในพอร์ตนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยบอกตั้งแต่ต้นว่าให้ดู2ภาพถ้าท่านเป็นนักเก็งกำไรภาวะแบบนี้โอกาสทำกำไรจะน้อยนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็น long term investorค่อยๆทยอยซื้อของดีๆเก็บเข้าไปในพอร์ตครับค่ะทีนี้ทยอยเข้าซื้อของดีๆพี่เทิดมีของดีมาแนะนำไหมคะตัวที่เราเลือกจริงๆก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยเราเลือกให้โอเวอร์เวทกลุ่มไอ้เพิ่มน้ำหนักนะครับในกลุ่มธนาคารพาณิชย์มากขึ้นนะครับเหตุผลเพราะว่ากลุ่มแบงค์เนี่ยเรามองเทรนด์ของภาพที่เห็นตอนนี้ก็คือทิศทางดอกเบี้ยมันอยู่ในขาขึ้นนะครับเมื่อทิศทางดอกเบี้ยอยู่ในขาขึ้นเนี่ยกลุ่มที่ได้ประโยชน์ค่อนข้างเต็มเนี่ยผมมองว่าเป็นกลุ่มทางด้านธนาคารพาณิชย์เพราะตัวนี้มันควรจะเป็นอะไรที่เห็นการพัฒนาที่มันดูดีขึ้นนะครับแล้วถ้าหากว่าดูแบงค์ครับที่เราเลือกเนี่ยก็จะมีอยู่2แบงค์นะครับแบงค์กรุงเทพเป็นแบงค์แรกนะครับ okay. ตัวนี้เนี่ย fair value นะครับอยู่ประมาณที่220นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับคือตัว K-Bank นะครับ K-Bank เนี่ย fair เราอยู่ที่227 บาทนะครับ okay. ทีนี้
ถ้าดูทางเทคนิคไปด้วยเนี่ยแบงก์กรุงเทพนะครับผมว่ารอรับตรงแถวสัก197ก็ได้นะครับแล้วก็แนวต้านแรกเนี่ยประมาณ205นะครับถ้าเป็น K Bank นะครับเอาแฟร์227นะครับจุดที่เป็นแนวรับนะครับผมว่าก็แถวๆบริเวณนี้ครับ197198นะครับก็ทยอยรับได้แนวต้านก็พอๆกันเลยครับประมาณ205 205เหมือนกันโอเคก็เน้นแบบตอนนี้เน้นพื้นฐานหลักๆเลยเนาะแล้วก็ถือแบบลงทุนกันไปคนที่เข้ามาช่วงนี้ผมว่าต้องเป็น long term investor นะเพราะว่าสัญญาณที่บอกไปว่า tradingโอกาสทำกำไรจะน้อยกว่าค่ะทีนี้ประเมินกรอบเมื่อกี้แนวรับเนี่ย1690ก่อนแล้วก็ถ้าเกิดหลุดลงมากับแนวรับถัดไปก็คือ1680แนวต้านให้เท่าไหร่คะพี่เทิดคะถ้ามองแนวต้านนะครับก็คงต้องดูที่ประมาณ1710 1710ครับค่ะ1710นะตอนนี้1691ละครับ ก็ลุ้นๆกันเอา90แล้วนะคะโอเคจริงด้วยลดไป14จุดนะก็ภาวนาถ้าหลุดไปก็อีกระดับนะคะแต่ว่าพี่เทิดให้ไปแล้วนะสำหรับหุ้นที่เป็นกลุ่มธนาคารนะคะเป็นแบบเน้นถือลงทุนนะคุณผู้ชม K Bank กับBBL นะคะตามที่พี่เทิดให้ได้กรอบเมื่อสักครู่นี้นะคะพร้อมกับแฟร์ด้วยเนาะทีนี้มาคำถามเลยแล้วกันไม่ใช่การเสียเวลารู้สึกวันนี้คุณผู้ชมกำลังอึ้งกับอะไรนะหุ้นที่ลงมาอย่างนี้เนาะคำถามยังไม่ค่อยเยอะนะคุณผู้ชมถามได้นะใจเย็นๆนะอ่ะสเต็กค่ะต้นทุน24.50 บาทบนกระดาน22.30 บาทค่ะครับก็จริงสเต็กถ้ามองเทรนด์ของตัวผลประกอบการนะครับเราก็มองว่าเทรนด์เนี่ยยังดูดีอยู่นะครับเพราะนั้นถ้าย่อลงมาเนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่น่ารับถ้ามีอยู่ก็น่าถือนะครับก็คือว่าถ้าย่อลงมาลองดูสัญญาณตรงนี้นิดนึงมันจะมีแนวรับที่ค่อนข้างจะแน่นหน่อยเนี่ย22.4 นะครับถ้าหลุดตรงนี้มานะครับก็ไปลอยทีประมาณ 21.7 นะครับส่วน Fair Value เนี่ยทำไว้25บาทครับถ้างั้นคือถ้าย่อลงมาก็สามารถที่จะถัวเพิ่มได้ใช่ไหมคะถ้ายังมีไม่เยอะพอนะฮะใช่ๆเพราะว่าพี่เธอจะต้องให้ดูในพอร์ตด้วยว่าสัดส่วนมันขนาดไหนแล้วทีนี้ไม่อยากให้ถือหุ้นตัวใดตัวหนึ่งเยอะเกินไปทีนี้มีคำถามนิดนึงพี่เธอเพราะเมื่อกี้คุยกับอีกโบรกนึงเขาก็บอกว่าจากการที่ Dtac เนี่ยแล้วทั้ง3เจ้าพูดง่ายๆทั้ง3เจ้าเลยไม่ร่วมประมูลเนี่ยแล้วทีนี้เนี่ยรัฐก็จะสูญเสียรายได้พอนี้ถ้าเกิดกระทบการสูญเสียรายได้ของภาครัฐมันก็จะกระทบต่อโครงการของภาครัฐในอนาคตด้วยทีนี้เนี่ยสเต็กหรือว่า CK หรือว่าบริษัทอื่นๆที่เกี่ยวกับรับเหมาก่อสร้างซึ่งรองานจากภาครัฐอยู่ตรงนี้เนี่ยเขาจะได้รับกับผลกระทบตรงนั้นไหมครับมองตรงนี้ยังไงผมว่าจริงๆต้องดู source of fund ของแต่ละโปรเจกต์นะครับคือโปรเจกต์ที่มี TOR ออกมาแล้วเนี่ยเขามี source of fund อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นไอ้โปรเจกต์ที่ต้องพึ่งพิงเงินตรงนี้เนี่ยผมมองว่ายังไม่ใช่โปรเจกต์ที่เราพูดถึงกันปัจจุบันนี้หรอกนะครับเพราะนั้นไอ้กระแสเรื่องการประมูลเนี่ยผมคิดว่าประเด็นเรื่อง source of fund ไม่น่าจะใช่แล้วอีกอย่างนึงนะครับโปรเจกต์ส่วนใหญ่ตอนนี้ที่ทำเนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่ทำแบบ PPP นะครับคำว่า PPP ก็คือว่าต้องมีการร่วมทุนกับภาคเอกชนนะครับแล้วภาครัฐส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะรับในส่วนของตัวที่เป็นค่าเวรคืนที่ดินอะไรต่อมีอะไรไปนะครับส่วนเรื่องการก่อสร้างนะครับหรือการบริหารเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเอกชนนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมไม่คิดว่าตรงนี้มันจะเชื่อมโยงไปไกลถึงตรงนั้นแล้วก็อีกอย่างนึงถ้ามองกำหนดการประมูลเนี่ยไม่ใช่ว่าเลิกตรงนี้แล้วเลิกไปเลยนะครับก็ยังต้องมีการจัดอยู่ดีเพียงแต่ว่าต้องไปทบทวนหลักเกณฑ์การประมูลใหม่นะครับเพราะจริงๆในแต่ละโครงการเขาก็จะมีการดึงเม็ดเงินมาจากแต่ละแหล่งที่ต่างกันใช่ไหมคะใช่ครับแล้วพวก TOR ที่ประกาศออกมาเนี่ยส่วนใหญ่จะมีซอร์สออฟฟันที่ประกบเข้ามาอยู่แล้วนะครับก็ต้องมีซอร์สแหล่งเงินทุนอยู่แล้วครับค่ะตัวต่อมา IRPC ค่ะยังไม่มีลงเรื่อยๆเลยรับที่เท่าไหร่ดีคะตอนนี้6.25 บาทค่ะถ้าดู IRPC นะครับจริงๆราคาที่ลงมาเนี่ยผมดูว่ามันเป็นอะไรที่ทำให้อัพไซด์มันถูกเปิดกว้างมากขึ้นนะครับ Fair Value เนี่ยเรายังให้ประมาณ 8.4 อยู่นะครับทีนี้ถ้าลงมาผมว่าแถวๆเนี่ยเป็นแนวรับที่ค่อนข้างจะแน่นมากแล้วนะครับถ้าทยอยซื้อแถวๆบริเวณนี้เลยฮะ6.25 บาทนะครับถือว่าน่าจะเป็นอะไรที่เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับลงทุนระยะยาวได้ Dividend Yield ก็ตกประมาณสัก5% ครับ 5% อันนี้เน้นถือยาวนะคะคุณผู้ชมรับได้นะคะประมาณตรงนี้เลยรู้สึก2ตัวนี้โอเคเลยนะSC Asset ล่ะคะโอ้พอพูดแล้วขึ้นเลยเมื่อกี้ IRPC SC Asset ยังไม่มีค่ะตอนนี้ 3.64 บาทครับถ้าใครชอบ Dividend Yield นะครับแล้วก็ปีนี้มีโกรทที่แรงๆด้วยเนี่ยผมว่า SC ก็เป็นช้อยอันนึงนะครับที่เลือกได้ราคาตรงนี้เนี่ย
dividend yield ตกประมาณสัก 5.75% นะครับแล้วก็ PE ตอนนี้เนี่ยมันแค่ประมาณสักไม่ถึง7เท่าะนะครับเพราะนั้นถ้ามองในเชิง valuation เนี่ยต้องถือว่าถูกมากนะครับ earning ไตรมาส1ก็น่าจะเป็น bottom ละนะครับ2 3 4น่าจะโตแล้วก็ไปโตมากๆช่วง3กับ4นะครับถ้าดูแนวรับนะครับก็ผมว่าบริเวณนี้แหละครับเป็นแนวรับประมาณสัก 3.63 ถึง 3.64 นี่แหละ 3.64 นะครับแล้วก็ถ้าดูแนวต้านจุดแรกเนี่ยอาจจะเห็นเยอะหน่อยก็แถวสัก 3.8 ครับประมาณนั้นครับโอเคมาชอการช่าง CK ยังไม่มีค่ะครับ CK นะครับก็ถ้าดูผมว่าก็เป็นลักษณะเดียวกับสเต็กนั่นแหละครับแล้วก็เป็นอะไรที่คิดว่าผลประกอบการเนี่ยน่าจะเห็นเทรนด์ที่ดูดีขึ้นนะครับแต่ว่าราคาเนี่ยจะดีขึ้นอีกครั้งหนึ่งก็คือเรื่องของการเปิดประมูลโครงการขนาดใหญ่สัปดาห์นี้น่าจะมีการขายซองสำหรับตัวรถไฟความเร็วสูงนะครับก็เชื่อว่ามีโอกาสที่รับแรงกระตุ้นเหมือนกันนะครับเราก็เห็นว่าราคาหุ้นเนี่ยไม่ได้เกิดเพรสเชอร์อะไรมากกับหุ้นตัวอื่นนะครับก็ fair value นะครับทำไว้34นะครับแล้วก็ถ้าดูแนวรับนะครับก็ประมาณสัก26.4ครับค่ะแล้วก็แนวต้านก็ประมาณสัก 27.7 ครับโอเค WHA วันนี้รู้สึกว่าเป็นหุ้นกลุ่มที่พี่เทอร์ถนัดทั้งนั้นครับก็เลยตอบง่ายเนาะ WHA ยังไม่มีค่ะตอนนี้4.18 บาทครับก็ผมว่าถ้ายังไม่มีเนี่ยถ้าชอบธีมเรื่อง EC นะครับตัวที่ได้ประโยชน์เนี่ยเราก็เลือกทั้งคู่แหละครับทั้งอมตะแล้วก็ WHA นะครับ WHA เนี่ยจุดแนวรับนะครับอยู่ประมาณสัก 4.15 ค่ะนะครับแล้วก็ Fair Value 4.89 นะครับส่วนแนวต้านเนี่ยดูจุดแรกประมาณ 4.4 ครับ 4.4 โอเครู้สึกว่าวันนี้คุณผู้ชมถามแบบหุ้นแบบไม่ใช่แนวเก็งกำไรนะบางทีจะเป็นตัวแบบตัวเล็กตัวน้อยอาจจะแบบตอนตั้งแต่ตอนต้นแล้วก็ได้ฮะว่ามันไม่เหมาะสำหรับเก็งกำไรนะครับLPN LPN ยังไม่มีแต่ตัวนี้เหมือนพี่เทิร์ฟไม่ค่อยแนะนำนะก่อนหน้านี้ตัวนี้ตอนนี้ว่าไงดีคะตอนนี้มันขึ้นมาละคือตัว LPN เนี่ยเราก็แนะนำซื้อนะเห็นแต่ว่าทามมิ่งในการเชียร์เนี่ยผมว่าครึ่งปีแรกมันไม่ใช่นะครับเหตุผลเพราะว่า earning ไตรมาส1ไตรมาส2เนี่ยยังดูไม่ดีนะครับ earning จะเริ่มกลับมาเนี่ยไตรมาส3แล้วก็ไตรมาสที่4นะครับเพราะนั้นทามมิ่งในการซื้อเนี่ยถ้าเป็น long term investor ก็ทยอยซื้อสะสมได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าแฟร์เราเนี่ย13.5 นะครับแต่ต้องมีข้อแม้นะครับอย่างที่บอกไปว่า earning ไตรมาสที่2ก็ยังไม่ดีนะครับเพราะแบ็คล็อกที่มีอยู่เนี่ยมันจะถึงกำหนดบันทึกเนี่ยครึ่งปีหลังแล้วทำไมวันนี้มันขึ้นมาขนาดนี้เลยพี่เธอตั้งแต่ผมดูว่าราคาเนี่ยมันต้องถือว่ามันแลกขาดแล้วก็อัพไซด์เนี่ย มันเปิดกว้างนะครับแล้วขนาดเดียวกันเนี่ยถ้าคนเห็นค่อนข้างชัดเจนว่าเออร์เน็งเนี่ยมันจะมาในช่วงเวลาไหนผมว่ากลุ่มคนหนึ่งซึ่งเขามาซื้อแล้วก็ถือยาวได้เนี่ยก็อาจจะทยอยเข้ามาแล้วก็คราวนี้ก็ยิวประมาณสัก 6.4% โอ้ถ้างั้นแปลเรา 13.5 รับได้เลยไหมอะคะเอาประมาณสักเท่าไหร่ก็จริงๆถ้าจะรอทามมิ่งรับนิดนึงเนี่ยก็ได้ประมาณสัก 10.2 โอเคครับแล้วก็แนวต้านจุดแรกก็11 บาทปูนซีเมนต์ไทยนี่460เป็นต้นทุนตอนนี้430ทำยังไงดีคะผมคิดว่าคงต้อง recommend ให้ถือครับเป็นผลเพราะว่าถ้าดูราคาที่ลงมาเนี่ยผมคิดว่าไม่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรในเชิงพื้นฐานนะครับแล้วก็ราคานี้เนี่ย dividend yield ขึ้นไป 4.3% แล้วนะครับเพราะนั้นถ้ามาขายราคานี้ผมดูว่าก็คงไม่ค่อยสมเหตุผลเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นก็น่าจะถือต่อได้ครับค่ะถ้าเกิดยังมีไม่พอถัวได้ไหมซื้อเพิ่มได้ไหมก็ได้ครับได้ครับบริเวณนี้ผมว่าก็ผมดูยิวนะถ้ายิวได้ 4.3 แล้วเราพอใจ 4.3 ตรงนี้เนี่ยก็เป็นทามมิ่งที่ซื้อได้ค่ะคือถ้าเกิดมันเขาเรียกว่าอะไรน้ำหนักหุ้นตัวนี้เยอะแล้วก็ไม่ต้องซื้อเพิ่มแต่ถือต่อไปได้แต่ถ้าเกิดอะไรนะเปอร์เซ็นต์เฉลี่ยน้ำหนักหุ้นตัวนี้เราน้อยไปก็ซื้อเพิ่มได้นะคะในพอร์ตนะคือหลักการก็คือว่าพอร์ตเนี่ยมันต้องมีการกระจายความเสี่ยงนะครับไอ้ความกระจายความเสี่ยงก็แปลว่าไม่ควรจะมีตัวใดตัวหนึ่งเยอะมากจนเกินไปค่ะครับRS ค่ะยังไม่มีตอนนี้18.80 บาทครับจริงๆเราดูว่าราคา RS เนี่ยมีการปรับตัวลดลงมาน่าจะแรงเกินไปนะครับแล้วก็ประเด็นที่ปรับตัวลดลงเนี่ยก็เ
็น่าจะมาจากเรื่องความกังวลนะครับเกี่ยวกับเรื่องของตัวที่มีประเด็นข่าวเรื่องเครื่องสำอางเครื่องสำอางปลอมนะครับในช่วงก่อนหน้านี้นะครับก็เป็นเพรสเชอร์เขาเพราะว่าการทำกำไรเขาส่วนใหญ่เนี่ยมันมาจากตัวธุรกิจเครื่องสำอางนะครับเพราะนั้นถ้าดูในส่วนของตัวพื้นฐานเนี่ยผมคิดว่าราคาถูกเกินไปนะครับแล้วก็ถ้าจะดูบริเวณที่เป็นแนวรับเนี่ยคงดูประมาณแถวๆสัก18.5 ครับแล้วก็แนวต้านคงอยู่ที่ 20.7 ครับค่ะโอเค KKP ธนาคารเกียรตินาคินยังไม่มีค่ะตอนนี้ 67.50 คนที่ซื้อก็คงจะคาดหวังเรื่องยิวเหมือนกันเพราะว่าตัวเนี้ยในกลุ่มพวกธนาคารต้องถือว่าดิวิเดนด์ยิวสูงที่สุดนะครับตกประมาณสักเกิน 8% ขึ้นไปนะครับส่วน Fair Value นะครับทำไว้ที่90บาทนะครับเพราะนั้นผมว่าราคาตรงนี้เนี่ยน่าจะทยอยซื้อได้ครับแนวรับก็ประมาณสัก67ค่ะนะครับแนวต้านถ้าจุดแรกจริงๆก็ประมาณสัก 70.5 ครับ 70.5 MTC ค่ะเมืองไทยแคปิตอลตอนนี้35.75 ยังไม่มีค่ะครับตัวนี้ถ้ามองในเชิงของตัวพื้นฐานนะครับราคาก็ดูเหมือนว่าถูกเพรสเชอร์ลงมานะครับแล้วก็ตัวvaluation นะครับก็ต้องบอกว่าอาจจะเห็น PBV เนี่ยสูงหน่อยนะครับประมาณสัก6เท่าเศษนะครับทีนี้ถ้ามีอยู่นะครับผมก็ดูว่าราคาเนี่ยอาจจะเห็นการดีดขึ้นไปได้เพราะก่อนหน้านี้ถูกเพรสเชอร์ลงมาแรงนะครับแต่ว่าแนวต้านที่ค่อนข้างจะหนักหน่อยเนี่ยอยู่แถวๆสัก 36.6 นะครับตรงนี้ผมว่าอาจจะผ่านยากหน่อยในช่วงเวลาแบบนี้นะครับเพราะนั้นถ้าจะเทรดดิ้งเนี่ยก็ให้ระวังแนวต้านตรงนี้ครับส่วนแนวรับไปดูแถวๆสัก34.5 ครับ 34.5 โอเค Quality House อันนี้ก็ Dividend เนาะยังไม่มีค่ะครับตัวนี้จริงๆ Property เนี่ยเป็นหุ้นที่ซื้อแล้วก็เก็บ Dividend ได้ค่อนข้างจะหลายตัวนะครับอย่างยิ่ง Q House เนี่ยช่วง2วันก่อนราคาลงมาค่อนข้างแรงนะครับซึ่งผมมองว่าราคานี้ Yield มัน 6.6% เนี่ยถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่น่าสะสมครับค่ะแล้วก็ถ้าไปรอรับก็จริงๆตรงนี้ก็รับได้นะครับหรือว่าถ้าจะรอก็ประมาณ 3.1 ครับโอเค 3.1 นะคะโดยประมาณเน้น Dividend Yield เป็นหลักนะคะ Aero ต้นทุน11บาทค่ะครับตอนนี้10.50 ลงต่อเนื่องเลยครับก็ถ้ามองเทรนด์นะครับยังถือว่าอยู่ในเทรนที่ยังเป็นขาลงอยู่นะครับแล้วถ้าอยู่ในขาลงแล้ววอลลุ่มค่อนข้างจะน้อยแบบนี้เนี่ยโอกาสที่มันจะเทิร์นกลับผมว่ามีค่อนข้างจะน้อยนะครับแล้วก็ถ้าดูตัวฐานกำไรที่ทำออกมาเนี่ยปีที่แล้วนะครับกำไรประมาณสัก191ล้านนะครับจริงๆถ้าดูเฉลี่ยต่อไตรมาสเนี่ยก็คงต้องใกล้ๆ50ล้านต่อไตรมาสนะครับทีนี้ควอเตอร์1เนี่ยทำกำไรประมาณ38ล้านนะครับผมว่าไอ้ตัวซิกแนลตรงนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นตัวที่ทำให้ราคาเนี่ยยังไม่ถึงจุดที่จะวกกลับเข้ามาครับเพราะนั้นก็ยังไม่อยากให้เข้าไปครับถ้ายังไม่มีทีนี้ต้นทุน11บาทเนี่ยค่ะตอนนี้ขาดทุนอยู่50ตังค์ผมว่าถ้าสวิตช์ออกไปตัวอื่นน่าจะดีกว่าครับคือที่เราเห็น1 earning มันยังไม่ได้ฟิกกลับอะไรครับราคาเนี่ยเทคนิคมันก็อยู่ในแนวโน้มที่ลงนะครับแล้วก็วอลุ่มมันบางๆเนี่ยผมว่าก็น่าจะสวิชมากกว่าครับโอเคคุณผู้ชมถ้าเป็นไปได้นะคะลองพิจารณาเปลี่ยนตัวดีกว่านะคะSQ ต้นทุน5.20 บาทตอนนี้3.16 บาทนี่ก็ลงเหมือนกันต่อเนื่องเลยต้นทุน5.20 บาทถ้าเราไปดูช่วงที่ผ่านมานะครับพูดเล็กๆเนี่ยลงแรงมากนะครับเคยดูดัชนี S-Set ไหมฮะถ้าใครเคยดูดัชนี S-Set เนี่ยลองเอามาเทียบกับ Set Index สิครับค่ะตัวนี้ค่อนข้างจะลงไปนำหน้าเซตไปแบบไกลมากๆนะครับ SS เป็นดัชนีสำหรับหุ้นขนาดเล็กนะครับสัญญาณนี่มันค่อนข้างชัดเจนว่าไอ้การเล่นขนาดเล็กเนี่ยถูกขายลงมาเยอะมากเพราะช่วงก่อนหน้านี้ถูกเก็งกำไรสูงมากมันเป็นภาพเดียวกันกับมันเป็นภาพเดียวกันเลยนะพี่เทอร์กับหุ้นขนาดเล็กอ่ะกับหุ้นเมื่อกี้ใช่ครับกับ SQ เลยใช่ครับใช่ครับก็คือเป็นหุ้นเล็กที่ถูกกดลงมาเพราะว่าถูกเก็งกำไรเยอะเกินไปในอดีตครับแล้วก็จริงๆถ้ามองผลประกอบการเนี่ยSQ ก็ถ้าหนึ่งยังขาดทุนอยู่38ล้านนะครับเพราะนั้นผมมองว่ามันก็น่าจะมีเหตุในเชิงพื้นฐานที่ทำให้ราคาเนี่ยลดลงมาด้วยนะครับเพราะนั้น SQ ก็ลักษณะคล้ายๆกับเมื่อกี้นี่เลยนะครับเทรนด์เนี่ยก็ยังอยู่ในทิศทางที่เป็นเทรนด์ลงแล้ววอลุ่มก็เงียบหายไปเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยเวลาเทรดดิ้ง
ก็ต้องระวังลักษณะแบบนี้นะครับเวลาเทรดดิ้งต้องมีวินัยค่ะทีนี้ต้นทุน5บาท20ให้ทำเช่นไรดีคะผมว่าสวิตช์ออกเหมือนกันถ้าเป็นไปได้ถ้าเป็นไปได้เพราะว่าผมดู earning มันยังติดลบอยู่เนี่ยไอการเทิร์นกลับของราคามันคงยากแล้วถ้าเกิดแบบมันติดลบแล้วอย่างนี้มันไปเรื่อยๆราคามันก็จะไปเรื่อยๆนะคะไปเรื่อยๆขึ้นลงไปเรื่อยๆอย่างที่บอกว่าถ้าเราจะเทรดดิ้งเนี่ยเราก็คงต้องมีวินัยคำว่ามีวินัยคือว่าถ้ามันมีการเบรกหรือว่าเกิดสัญญาณที่เป็นเซลล์ซิกแนลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ต้องออกแล้วนะครับซึ่งจริงตัวเนี้ยถามว่าถ้ามีวินัยจริงเซลล์ซิกแนลเราเห็นไหมเห็นนะครับจริงๆเห็นตั้งแต่ยอดข้างบนก็แถว7.16 7.20ที่เบรกเนี่ยกลายเป็นแท่งใหญ่ละนะครับแล้วก็อีกครั้งนึงก็แถวๆสัก5.40 ค่ะนะครับตรงนั้นก็ใช่นะครับมันจะมีสัญญาณที่มาก่อนหน้านี้แล้วแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะทำใจไม่ค่อยได้ค่ะครับสู้ๆนะคะคุณผู้ชมทิสโก้ค่ะทิสโก้ต้นทุน89บาทตอนนี้87.50ครับก็ทิสโก้นะครับราคาตรงนี้ผมว่าถ้าเป็นลองเทอร์มินเตอร์ก็ซื้อได้เหมือนกันนะเพราะว่าอยู่ประมาณ 5.9% นะครับส่วน Fair Value เนี่ยนักวิเคราะห์ทำไว้ที่95บาทนะครับตอนนี้อาจจะเป็นอะไรที่ถ้าดูแนวต้านเนี่ยคงอยู่แถวๆสัก90บาทนะครับแนวต้านนะครับส่วนแนวรับเนี่ยแถวๆประมาณสัก87บาทครับค่ะแนวรับ87ถ้านั้นต้นทุน89บาทก็ถือต่อไปได้ครับก็ผมมองว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะว่า dividend yield ยังซัพพอร์ตอยู่ค่อนข้างจะดีค่ะครับเอเชียนตัวนี้เนี่ยไม่ดีเลยอ่ะแต่ว่าคุณผู้ชมมีต้นทุนอุ้ยสูงมากเลยพี่เธอ9บาท65สตางค์ก็ผมให้ข้อมูลในเชิงตัวเลขกำไรแล้วกันนะครับปีแล้วเนี่ยกำไร418อันนี้แต่ผมไม่ได้ดูนะครับว่ามันเป็นรายการพิเศษอะไรหรือเปล่าเพราะว่าฐานกำไรปีก่อนหน้านั้นเนี่ยมัน154ล้านค่ะนะครับทีนี้พอมาดูไตรมาส1ปีนี้เนี่ยกำไรมันอยู่ที่ประมาณสัก 26.5 นะครับเพราะนั้นก็จะเห็นว่าตัวฐานกำไรเนี่ยถ้ามองไตรมาส1ปีนี้นะครับมันดรอปลงมาเยอะมากพอสมควรนะครับแล้วก็ตัวนี้ book value เนี่ยประมาณ 4.7 นะครับเพราะฉะนั้นราคาตรงนี้เนี่ยก็เริ่มที่จะวิ่งเข้ามาใกล้ๆตัว book value เหมือนกันนะครับถ้าจะระวังนิดนึงผมว่าตัวนี้ถ้าหากว่า break ต่ำลงมากว่า5.38 นะครับที่เป็นฐานราคาก่อนหน้านี้นะครับก็อาจจะเห็นที่เป็นสัญญาณขายอีกรอบนึงก็ได้นะครับทีนี้ฟังแค่นี้ก็เข้าใจแล้วแต่จะคัดไหวไหมอันนี้ต้องแล้วแต่คุณผู้ชมอยู่ที่กำลังใจแล้วล่ะครับก็อย่างที่บอกไปว่าถ้าเราจะเทรดดิ้งวินัยเป็นเรื่องสำคัญนะครับนะคะเอาใจช่วยนะมันลงมาเรื่อยๆแล้วก็ห่างจากทุนค่อนข้างเยอะแต่มันก็ควรจะต้องแบบสวิตช์ก็จะดีจะได้ไปหาตัวอื่นที่ทำกำไรได้นะคะอันนี้แล้วแต่นะไอเทลค่ะไอเทลยังไม่มีโอ้โหไม่เอาได้ไหมพี่เทิดไอเทลเหรอฮะค่ะถ้าดูตัวผลประกอบการนะครับไตรมาสหนึ่งเนี่ยมันก็ประมาณสัก31ล้านประมาณ3ตังค์นะครับก็เราเห็นค่อนข้างจะแฟลตนะครับถ้าสมมุติว่าโอเคได้ไตรมาสหนึ่งประมาณ3ตังค์นะครับทั้งปีก็ตกประมาณสัก0.12 นะครับถ้า 0.12 เนี่ยตอนนี้ราคา 3.66 ใช่ไหมฮะค่ะก็จะได้ค่า PE ประมาณ30เท่าโอ้โหนะครับก็จริงๆผมว่ามันก็เป็นลักษณะประการหนึ่งที่มันเป็นปัญหาของหุ้นไซส์เล็กอย่างที่ผมบอกว่ามันถูกเก็งกำไรขึ้นไปเยอะมากไกลมากจนกระทั่ง valuation เนี่ยมันสูงนะครับเมื่อสูงขึ้นจุดหนึ่งเนี่ยพอขาดแรงขับเคลื่อนนะครับหรือว่าขาดวอลุ่มขับเคลื่อนราคามันก็ลงนะครับซึ่งลักษณะแบบนี้เนี่ยมันเห็นได้ในหุ้นที่อยู่ในกลุ่ม asset เนี่ยเกือบทั้งนั้นเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าจะมองภาพถัดไปผมว่าตอนนี้มันก็เลยเกิดภาพที่มันเหมือนกับเป็นเซลล์ซิกแนลทางเทคนิคผสมมาด้วยเพราะว่ามันเบรกให้ตัวโลเดิมก่อนหน้านี้นะครับโลเดิมก่อนหน้านี้เนี่ยอยู่แถวๆสัก3.70นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเบรกลงมาอีกรอบนึงนะครับถ้ายังไม่มีผมว่ารอก่อนดีกว่ามั้ยเพราะว่าที่คำนวณทีให้ดูก็น่าจะแพงพอสมควรจริงๆวิธีการผมว่า investor เองก็สามารถทำได้นะครับก็คือไปดูแท็กเรคคอร์ดตัวกำไรย้อนหลังว่ามันสมูทหรือว่ามันโตหรือว่ามันหดตัวนะครับแล้วลงคาดการคร่าวๆกลับมาว่าเป็น P ต่อ P เนี่ย
EPS ต่อปีเท่าไหร่นะครับก่อนซื้อก็ลองทำแบบนี้แล้วมาหารดูราคาดูค่ะCKP CK Power ต้นทุน4.28 บาทตอนนี้4.20 บาทค่ะถือเถอะครับผม CKP นะครับจริงๆถ้าดู recommend ที่เราใส่ไปเนี่ยเราให้สวิชนะครับเพราะว่าราคาก่อนหน้านี้เนี่ยมันเคยวิ่งขึ้นมาสูงกว่าแฟร์เรา 4.7 นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็เริ่มย่อกลับลงมานะครับทีนี้ถ้าย่อกลับลงมาถามว่าอัพไซด์มันกว้างมากพอหรือยังก็ผมว่าก็ยังไม่กว้างมากเท่าไหร่นะครับส่วนเรื่องของตัว dividend yield ตัวนี้ก็อาจจะไม่ได้สูงเท่าไหร่นะครับก็yield ตกประมาณสัก1.4% แค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าน่าจะแค่ประมาณสักรักษาฐานราคาแถวนี้ได้นะครับก็แนวรับประมาณสัก 4.1 ค่ะนะครับส่วนแนวต้านก็ตกประมาณสัก 4.3 ครับค่ะถ้างั้นต้นทุน 4.28 ถือลุ้นได้ใช่ไหมคะ 4.28 คือผมว่าก็พอถือลุ้นได้ก็ลองดูว่าถ้ามันดีขึ้นไปทะลุ 4.3 ขึ้นไปนะครับก็ลองหาโอกาสขายดูครับค่ะคุณผู้ชมขอหุ้นเพิ่มด้วยนะคะเหลืออีก10นาทีนะคะยังมีเวลาแพลน B ต้นทุน6.50 บาทค่ะตอนนี้6.20 บาทครับก็จริงๆผมว่าน่าจะถือได้นะเพราะว่าดูลักษณะแล้วเนี่ยผมมองว่าตัว earning เนี่ยมันยังเห็น growth อยู่ค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสื่อโฆษณาประเภทอื่นเนี่ยมันค่อนข้างจะแย่แต่ว่าสื่อประเภทหนึ่งที่ดูดีขึ้นเยอะเนี่ยคือสื่อนอกบ้านนะครับแล้วแพนบีเองก็น่าจะถือเป็นเจ้าตลาดรายหนึ่งในบรรดาสื่อนอกบ้านนะครับแล้วก็จะมีการพวกเข้าไปซื้อกิจการของBHK ก็ไปถึง 35% ใช่ไหมครับเพราะนั้นก็ผมว่ามันก็มีแรงขับเคลื่อนกำไรที่ค่อนข้างจะดูดีนะครับ Fair Value เนี่ยทำกันไว้ที่ประมาณ 7.3 นะครับเพราะนั้นก็ราคานี้ผมมองว่าถือได้นะครับแล้วอย่างหนึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเห็นกดลงมาแรงๆนะครับแต่สุดท้ายก็มีแรงไล่ซื้อเนี่ยกลับขึ้นไปได้เหมือนกันนะครับก็แปลว่ายังน่าจะเห็นคนรับอยู่โอเคสงสัยคุณผู้ชมทำไมไม่ถามตั้งแต่ต้นนะพอบอกขอหุ้นนะตอนนี้มาเป็นชุดเลย มาเยอะเลยเอาปรึกษาโฮลดิ้งค่ะ PSH ค่ะยังไม่มีครับก็จริงๆถ้าดูตัวนี้ถามว่าโตไหมปีนี้ยังไม่โตปีหน้าผมว่าก็ยังโตไม่เยอะ นะครับก็คงต้องหวังการโตสัก2ปีข้างหน้านะครับส่วนที่ยังไม่โตเนี่ยได้อะไรกลับมานะครับถ้าซื้อตอนนี้เนี่ยความคาดหวังก็คงจะเป็นเรื่องของตัวเงินปันผลนะครับซึ่งยิวสูงไหมสูงครับประมาณ 6.5% แต่ว่าราคาผมว่าขยับยากนะครับก็ซื้อสะสมได้ครับแต่ว่าอย่าไปหวังว่าราคาจะขยับขึ้นไปได้ไกลเน้นดิวิเดนด์เป็นหลักนะคะใช่ครับแล้วก็แนวรับประมาณสักที่ 11.5 ค่ะ 21.5 นั่นก็รับแล้วก็ถือรับเงินปันผลไปนะคะใช่ครับถ้าคาดหวังเงินปันผลจะไม่ผิดหวังนะครับแต่ถ้าหวังว่าราคาจะขึ้นผมคิดว่ายังค่ะ ETE ยังไม่มีEPG หรือเปล่า EETE Eastern Technical Engineering EP E Thailand E ค่ะ E Thailand E ETE ค่ะอ๋อ ETE ค่ะนะครับตัวนี้นะครับถ้าดูตัวผลประกอบการนะครับก็เห็นว่ามันก็อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างจะดูทรงๆนะครับปีแล้วกำไรประมาณ70 ล้านนะครับควอเตอร์1เนี่ยได้มา24 ล้านนะครับก็ยังถือว่า earning ยังพอซัพพอร์ตอยู่นะครับปีแล้วเนี่ย EPS 13ตังค์นะครับถ้าราคานี้ 2.58 ก็PE ก็ประมาณสัก19เท่าเกือบ20เท่าค่ะนะครับถ้าดูกรอบการเคลื่อนไหวนะครับก็แนวรับนะครับคงอยู่แถวสัก 2.45 ค่ะนะครับส่วนแนวต้านเนี่ยค่อนข้างแน่นนะครับ 2.76 2.76 โอเคLandon House อันนี้ก็ดิวิเดนด์อีกเหมือนกันใช่ไหมคะก็อันนี้จะพิเศษหน่อยตรงที่ว่าควอเตอร์2เนี่ยมันจะมีการบันทึกเกณฑ์จากการขายอพาร์ตเมนต์ในสหรัฐนะครับเกณฑ์ตัวเนี้ยหลังภาษีประมาณ975 ล้านค่ะนะครับเพราะนั้นถ้าดูอันนี้นะครับก็เป็นไปได้ว่าจะเห็นเงินปันผลค่อนข้างจะมากกว่าปกติหน่อยในช่วงกลางปีนะครับเพราะนั้นก็ถ้าใครชอบยิวนะครับแล้วก็มีประเด็นเสริมเรื่อง earning ไตรมาสที่2เนี่ยก็น่าสนนะครับแฟร์เราทำไว้ที่13.4 นะครับอยู่ก็ 7% ครับต่อปี 7% ถ้างั้นก็ทยอยสะสมได้สักทยอยสะสมได้ครับ11.2 อะไรอย่างงี้ใช่ไหม11.2ถ้าดูแนวรับก็ 11.1 11.2 ประมาณนี้ครับโอเคแล้วก็แนวต้านก็ 11.5 เป็นจุดแรกครับ PTTGC
ยังไม่มีตอนโอ้โหลงมาเรื่อยเลย82.25 ค่ะครับตัว GC นะครับก็ถ้าดูตาม recommendation เนี่ยก่อนหน้านี้ราคามันเคยวิ่งขึ้นไปแล้วก็ทะลุ fair value ที่เราทำไว้ว่าแต่อยู่ช่วงหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเนี่ยราคาก็เริ่มไหลลงนะครับก็ถ้ามองภาพตรงนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่พอจะทยอยรอรับได้แต่ว่าไปรอรับข้างล่างนิดนึงแล้วกันนะครับก็จะสัก80นะครับน่าจะเป็นแนวรับโอเครับ80นะคะแนวต้านให้ประมาณเท่าไหร่คะพี่เทิดถ้าดูแนวต้านก็แถวๆสัก86ครับ86เอฟโก้โรงพิมพ์ตะวันออกค่ะตอนนี้5.45 ครับค่ะตัว EPCO นะครับถ้าดู earning quarter 1เนี่ยโดดมากเลยแต่ผมไม่แน่ใจว่าเป็น operation ล้วนๆหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าดูกำไรปีเทียบทั้งปีเนี่ย207นะครับ quarter 1เนี่ย149ล้านนะครับอันนี้ต้องไปดูดีเทลงบนะฮะเหมือนกับว่าเขามีโรงไฟฟ้าเข้ามาค่ะพี่เทอร์แล้วก็เขามีไป acquire บริษัททำแพ็กเกจจิ้งครับผมครับก็ลองติดตามสตอรี่นะครับเพราะตัวนี้เนี่ยผมยังไม่เคยวิเคราะห์เพิ่งได้สัมภาษณ์มาอ๋อดีเลยฮะเดี๋ยวให้ฟอมให้ข้อมูลเพิ่มนะครับก็ตัวนี้ถ้าดูแนวต้านในประมาณ 5.78 นะครับแล้วก็แนวรับเนี่ยอยู่ที่ 5.23 ครับ 5.23 แต่ยังไงย้อนกลับไปดูในเรื่องของผลประกอบการต่างๆด้วยนะคะว่าเขาทำอะไรยังไงบ้างนะคะถ้ามันมีเหตุแล้วก็กำไรโดดขึ้นมาได้แล้วยั่งยืนนะผมก็อาจจะมีแรงขับเคลื่อนก็ได้ค่ะCPF ค่ะ CPF ต้นทุน25.50 โหอะไรขึ้นเนี่ยก็จริงๆถ้าดูราคา CPF เนี่ยคนคาดหวังว่าจะเห็นการฟื้นตัวค่อนข้างจะเยอะนะครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยมันมีประเด็นทั้งเรื่องราคาหมูราคาไก่ซึ่งก่อนหน้านี้มันต่ำกว่าทุนนะครับตอนนี้เพิ่งขยับขึ้นมาแล้วก็เหนือทุนขึ้นมาเล็กน้อยนะครับทีนี้ในการขยับขึ้นมาแล้วเหนือขึ้นเล็กน้อยเนี่ยก็แปลว่าโอเปอเรชั่นอาจจะยังไม่เห็นกำไรอะไรที่โดดมากนักนะครับแต่ก็อาจจะมีกำไรพวกเอ็กซ์ตร้าเข้ามานะครับเป็นพวกกำไรตัวเงินลงทุนทั้งหลายนะครับที่อาจจะเข้ามาได้นะครับทีนี้ถ้าจะดูเทรนด์จากตรงนี้นะครับผมก็ว่าถ้าใครอยากรับก็ไปรอทดสอบสัก 24.5 นะครับส่วนแนวต้านเนี่ยจะเห็นประมาณสัก 25.5 ครับแปล value ยังทำไว้ค่อนข้างไกลนะครับประมาณ30อ๋อคือต้นทุนน่ะตรงแนวต้านที่พี่เทิดให้ไว้เลยอ่ะอ๋อครับผมยังไงดีครับก็รอนิดนึงถ้าต้นทุนตรงนั้นผมว่ายังพอรอได้ครับโอเคค่ะแต่ถ้าเกิดแบบตัวนี้ซื้อไว้น้อยก็อย่างที่พี่เทิดบอกไปเนาะในเรื่องของการกระจายความเสี่ยงนะคะจะได้ไม่ถ่วงตัวใดตัวนึงถ้าซื้อไว้น้อยก็ถัวได้เนาะ 24.5 นะคะที่เป็นแนวรับอ่ะ CPN ยังไม่มีตอนนี้ 72.75 สตางค์ครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่ผมว่าสตอรี่เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ยังอยู่ในขาที่เห็นการเติบโตได้อยู่นะครับแล้วที่ผ่านมาเนี่ยราคาก็ขยับมาเยอะนะฮะ fair value เนี่ยทำกันไว้ประมาณสัก95บาทก็คือไกลเหตุผลเพราะว่าเวลาทำ fair ตัวนี้เนี่ยมันต้องดูว่าโปรเจกต์ที่เขาเปิดข้างหน้ามีอะไรนะครับแล้วก็ต้องไปสะท้อนกระแสเงินสดจากโปรเจกต์พวกนั้นได้เข้ามาเพราะนั้นเมื่อประกาศเปิดโปรเจกต์เพิ่ม valuation มันก็จะขยับสูงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแต่ตรงนี้ถ้ามองทางเทคนิคนะครับก็ต้องบอกว่ามันเกิดเซลล์ซิกนาลขึ้นนะครับตั้งแต่หลุดแถวๆสัก75บาทลงมาแล้วนะครับตรงนั้นน่ะมันคือเซลล์ซิกนาลเพราะนั้นช็อตเทอมเนี่ยคงดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับถ้าดูช็อตเทอมผมว่าอาจจะไปลุ้นแนวรับที่แถวๆสัก71บาทอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนแนวต้านคือ75ที่มันหลุดลงมาก่อนหน้านี้แล้วครับโชคดีที่ยังไม่มีนะคะรอ71นะคะครับ BDMS ต้นทุน25บาทค่ะตัว BDMS นะครับก่อนหน้านี้ก็เป็นตัวที่เราเลือกเหมือนกันนะครับแล้วก็ fair value เราทำไว้ที่28บาทนะครับทีนี้ขึ้นไปแตะใกล้ๆแฟร์แล้วล่ะนะครับช่วงหนึ่งนะครับขึ้นไปถึงประมาณสัก27บาทเศษๆนะครับหลังจากนั้นก็ถูกเทค profit ลงมานะครับก็เขามีการเปิดแก็บไว้นะครับในช่วงแถวๆสัก23บาทกว่าๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าจะรอย่อลงมาใกล้ๆปิดแก็บเนี่ยผมว่าอาจจะเห็นแถวๆสัก24ก็เป็นได้นะครับเพราะนั้นก็รอตัวแถวนั้นดีกว่าครับถ้าจะปลอดภัยหน่อยนะฮะครับแล้วก็แฟร์ก็อย่างที่ว่าไปประมาณ28โอเคถ้าจะรับเพิ่มก็รับที่24บาทโดยประมาณนะคะแล้วก็แฟร์28นะคะ InTouch ต้นทุน60บาทตอนนี้54.50ครับก็จริงๆผมว่าถ้ามองกระแสจากตัว
กลุ่มทางด้าน ICT นะผมว่าก็ไม่จำเป็นต้องขายนะครับเพราะว่าจริงๆถ้าดูประเด็นเนี่ยผมมองว่าไอ้การประมูลที่มันไม่ได้เกิดขึ้นก็ต่อภาพรวมทั้งกลุ่มในเชิงประมาณการนะก็ไม่ได้กระทบใครในเชิงที่เป็นลบนะครับเพราะนั้นถ้าไม่ได้กระทบตัวประมาณการในเชิงที่เป็นลบเนี่ยดิวิเดนด์ก็น่าจะยังจ่ายได้นะครับซึ่งราคานี้เนี่ยยิวมาตกประมาณ 5.2% ค่ะนะครับแล้วก็ถ้ามองกรอบการเคลื่อนไหวแนวรับก็ประมาณ54ค่ะนะครับส่วนแนวต้านก็ตกประมาณสัก 55.5 โอเคถือไปได้นะจ๊ะละขอดูเซตอินเด็กซ์แวบหนึ่งตอนนี้รู้สึกว่าจะลดช่วงลบขึ้นมาแล้วนะคะทำให้เราพอลดไหมเนี่ยพอใจชื้นได้เพราะตอนแรกมันลงไป1689นะตอนนี้1691.75จุดนะคะก็ติดลบไป 13.07 จุดหรือว่า 0.77% จริงก็นั่งมองมันก็วนอยู่แค่นี้1691 1692อะไรอย่างนี้นะคะถ้างั้นก็เป็นโอกาสเนาะพี่เทิดนะที่เราจะซื้อหุ้นที่มีพื้นฐานดีนะคะอย่างที่พี่เธอได้แนะนำไปแล้วกลุ่มธนาคารแบงก์กรุงเทพกับ K-Bank นะคะคุณผู้ชมเนาะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทางด้านพี่เธอเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมรายการกับเราและก็ให้ข้อมูลดีๆกับเรานะคะขอบคุณมากๆค่ะพี่เธอค่ะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมหมดเวลาแล้วก็เอาใจช่วยแล้วกันนะคะสำหรับการลงอย่างนี้ก็วันนี้รู้สึกว่า 90% เนาะถามหุ้นพื้นฐานเนาะดีใจจังเลยอ่ะเนาะเพราะว่าตอนนี้อย่างที่หลายๆท่านบอกหุ้นเก็งกำไรไม่ค่อยเวิร์กนะคะหุ้นตัวเล็กๆไม่ค่อยเวิร์กหุ้นพื้นฐานนี่แหละตอนนี้จะเป็นโอกาสที่คุณผู้ชมจะเข้าทยอยสะสมหุ้นนะคะเอาล่ะก็เป็นกำลังใจทุกท่านขอท่านทุกท่านโชคดีนะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่เวลาเดิม 9:29 จนถึง 10:40 นะคะวันนี้ปอมปริชาติพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ